เก็บสแปรแล้วก่อนก็ต้องอนุโมทนาคนมีปัญญาเนาะวิกฤตเป็นโอกาสก็สร้างโอกาสให้กับตัวเองไม่ประมาทที่เข้าห้องน้ำก็มาได้แล้วมั้งอย่าไปแอบฟังในห้องน้ำนะเดี๋ยวจะหลับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมาตาปิตุอุทานังพุทธทารัตสังโฆอนาคุลาจกรรมันตาเอตัมมังคลมุตตมันติกราบนมัสการในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสู่ชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบนมัสการท่านพระเดชคุณหลวงปู่สังวาลเกมโกมาดูคุณท่านวัสนองกตบุญโยซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกับโอกาสท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปพร้อมทั้งเพื่อนสาธมิกทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายวันนี้ก็โอกาสดีเนาะน่าปฏิบัติหรือว่าดีก็ทำไม่ดีก็ทำเนาะขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำนักสู้ต้องสู้ทุกสภาวะสู้ตัวเรานี่แหละไม่ต้องไปสู้ว่าใครสู้กับเราแล้วชนะขาดชนะแล้วไม่แพ้อีกเลยแต่ชนะคนอื่นแล้วเดี๋ยวก็แพ้ไม่แพ้วันนี้ชาติหน้าก็ตามอีก ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปชนะใครเอาชนะใจเราให้ได้ชาตินี้แหละมีโอกาสชีวิตนี้เท่านั้นด้วยหมดชีวิตนี้ไม่รู้ไปไหนกันนะได้คำนวณไว้ยังไม่รู้จดสถิติไว้ยังคนหนึ่งโกรธกี่ครั้งโลภกี่ครั้งหลงกี่ครั้งแล้วก็มีสติกี่ครั้งนะอีตรงนี้เป็นสถิติที่น่าจดไว้เหมือนกันแต่จะไม่ทันนะก็นี่ฝึกสติเหมือนกันเราจะได้คัดถูกเหมือนประเมินถูกว่าสะสมอะไรไว้แค่ไหนแต่จริงๆแล้วมันออกมาด้วยกิริยามารยาทที่ออกนั่นแหละคนเราพอปฏิบัติได้แล้วมันเป็นไปเองความสงบมันก็เคยมีคนโวยวายพูดมากพอสงบแล้วมันก็ไม่พูดเท่าไหร่แล้วใช่ไหมสงบกายเป็นยังไงก็เป็นคนไม่ลุกหลีกลุกลี้ลุกลนเป็นคนที่เฉยๆสบายๆแล้วสงบวาจาก็ไม่พูดมากแล้วเนี่ยพอปฏิบัติได้แล้วเนี่ยปฏิบัติเข้าถึงความสงบเป็นสมาธิเนี่ยมักจะเป็นอะไรที่รับประทานน้อยนอนน้อยแล้วก็พูดน้อยนะก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วกรรมก็จะไม่ค่อยเกิดเลยพูดอะไรก็จะพูดแต่เป็นศีลเป็นธรรมพูดดีพูดดีเป็นสีกระปากนะพูดมากปากก็มีสีโบราณเขาบอกไว้นะเขามีเทคนิคให้เราได้เอาไปเป็นอนุสติไปเป็นธรรมะประจำใจใช้ได้เลยเพราะนั้นเรื่องของกรรมนี่เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะต้องทำความเข้าใจปฏิบัติไปแล้วเนี่ยใจสงบเป็นไงก็ไม่ค่อยคิดมากนะถ้าไปมาถ้าทำไปทำมาแล้วรู้สึกกับตัวเองขี้เกียจคิดเมื่อไหร่ใช้ได้แล้วปฏิบัติไปแค่นั้นถือว่าพอใช้ได้แล้วก็ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยความโกรธหายไปนั่นแหละถึงเข้าถึงจุดหนึ่งแล้วปิดนรกได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสแล้วไงว่ามีคนถามพระองค์มาสมัยพุทธกาลก็ถามว่าพระองค์ปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ได้อะไรเขาบอกไม่ได้เราจะปฏิบัติทำไมอ่ะพระองค์ก็ทรงแย้มพระโอษฐ์นิดหน่อยแล้วก็บอกว่าไม่ได้หรอกแต่เรากล่าวว่าไม่มีบางอย่างมันหายไปความคิดมากความเศร้าหมองใจความหงุดหงิดรำคาญใจความอิจฉาริษยาความให้ร้ายป้ายสีเขามันหายไปในที่สุดความโลภโกรธหลงมันก็หายไปแล้วก็อวิชชาที่ไม่รู้ก็หายไปนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา
นั่นมันมีอยู่ที่เราเยอะแล้วเราไม่เห็นมันเราถ้าเราเรียนรู้เรื่องของสัมมาทิฏฐิแล้วเราจะรู้ว่ามันเป็นขั้นตอนเลยพื้นฐานตั้งแต่เริ่มจากสัมมาทิฏฐิแปลว่าอะไรปัญญาอันเห็นชอบต้องเห็นด้วยปัญญานะงั้นปัญญาเรานี่มีสามระดับระดับที่หนึ่งเขาเรียกว่าสุตตะไม่ใช่ปัญญาได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้มาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสุตตะอย่างโยมฟังอาตมาเนี่ยฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องเนาะแต่อาจจะยังไม่เข้าใจถูกไหมรู้เรื่องอยู่แต่อาจจะยังไม่เข้าใจบางคนฟังตั้งหลายๆเที่ยวเริ่มจะเข้าใจคือฟังแล้วเอาไปโยนิโสมนสิการะเขาเรียกว่าคิดพิจารณาแยบยลในใจเรามาคิดเองอันนี้เป็นจินตามัญญปัญญานี่ของใครของท่านไม่เท่ากันนั่นแล้วแต่กรรมที่ทำกันมาภาวนาไปเยอะก็จะมีปัญญาฉลาดขึ้นมาถ้าภาวนาไปน้อยก็ต้องมาทำเยอะขึ้นหน่อยถึงจะพอจะเริ่มเข้าถึงปัญญาดังนั้นจินตามัญญปัญญาเนี่ยเป็นที่มาพาให้เรามาสู่ตรงนี้ได้มาเริ่มต้นที่จะมาเรียนรู้ว่ากรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงนี่เป็นขั้นต้นของสัมมาทิฏฐิที่เห็นชอบตามธรรมถ้าเราเห็นตามนี้ได้ก็เรียกว่าทำทิฏฐุจุกรรมแล้วข้อนี้ทำพร้อมเห็นให้ตรงเป็นบุญกิยาวัตถุ10 1ใน10ของบุญกิยาวัตถุข้อสุดท้ายแค่ทำความเห็นให้ตรงแค่นี้เท่านั้นเองเชื่อมั่นในเรื่องของการกระทำเพราะสัจธรรมพุทธสอนเรื่องของกรรมนิยมนะไม่ใช่เทวนิยมไม่ต้องไปบวงสรวงเทวดาเทพเจ้าที่ไหนไม่มีพระเจ้าเป็นกษัตริย์นะแล้วก็ออกมานอนกลางดินกินกลางทรายแบบโยมนี่แหละแล้วก็ค้นหาขึ้นมาจนตรัสรู้ตรัสรู้ก็คือรู้แจ้งประจักษ์ใจก็รู้เรื่องของทุกข์เรื่องของเหตุของทุกข์สมุทัยเรื่องของการดับทุกข์แล้วก็เรื่องของมรรคมีองค์8ข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้ก็มันมีอยู่แล้วนะทุกข์มีอยู่แล้วเหตุของทุกข์ก็มีอยู่แล้วแต่ไม่มีใครค้นพบจนพระเจ้าอุบัติขึ้นมาถึงจะมาค้นตรงนี้เจอใช่มั้ยนั่นถึงได้บอกว่ามัน มันเป็นความละเอียดอ่อนขั้นต้นเราทำแค่อันเดียวเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยเราได้ประโยชน์ตั้งเยอะได้บุญแล้วได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้เดินเข้าทางที่ถูกด้วยเริ่มต้นของการเข้ามรรคมีองค์8มรรคแปลว่าทางประกอบด้วย8องค์8ประการทางที่เราจะเดินไปพ้นทุกข์นี่แหละที่โยมทำกันอยู่นี่แหละถูกต้องแล้วเราที่นี่จะสอนเรื่องของศีลสมาธิปัญญาแต่จริงๆในมรรคองค์8เนี่ยอาตมาเคยมาทำก็บอกประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาอาตมาก็เอ๊ะสัมมาทิฏฐิมันเป็นศีลยังไงเนาะเอ๊ะสัมมาสังกัปโปะมันศีลข้อไหนก็นึกไม่ออกนะจนกระทั่งปฏิบัติแล้วสมาธิมันเกิดแล้วมาพิจารณากายเนี่ยผมก็เลยผนังเนี่ยก็เลยอ๋อจริงๆแล้ว สององค์แรกเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญญาใช่ไหม ถึงได้บอกว่าศาสนาพุทธสอนเรื่องปัญญานั่นปัญญานำหน้านะแต่เป็นปัญญาสองขั้นเลยสุตตะไม่ใช่ปัญญาครับจินตาไม่ใช่ปัญญาโยมมาเนี่ยโยมเชื่อใช่ไหมว่าบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเชื่อใช่ไหมเคยเห็นมาแล้วยังเชื่อครึ่งนึงก่อนเนาะยังไม่เห็นแต่เราก็เชื่อเต็มใช่ป่ะอย่าซึ่งอย่าเพิ่งเชื่ออะไรไปหมดแล้วอย่าเพิ่งปฏิเสธอะไรไปก่อนเพราะทุกคนเนี่ยไม่มีใครมาเล่าความเลวของตัวเองให้ใครฟังหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าฟังความข้างเดียวฟังนี่หูไว้หูโบราณเขาบอกแล้วนะฟังหูเอาไว้หูมีสองหูอ่ะไม่ใช่สองหูเต็มเลยเอาเชื่อกันเลยไม่ชัวร์แล้วแชร์โดนติดคุกแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจเฉยๆทำใจสบายๆนี่ที่เราฝึกไว้นี่แหละสติจะเป็นตัวนั้นเกิดอะไรขึ้นปุ๊บไม่ว่าจะฟังอะไรใครก็กำหนดรู้กายรู้ใจกำหนดรู้ด้วยปัญญาเห็นไหมเริ่มจากทุกข์กำหนดรู้ด้วยปัญญาเอาใช้ได้ทุกอย่างเลยอะไรจะเกิดขึ้นมากำหนดรู้กายรู้ใจโบราณว่าไงสติมาปัญญาเกิดนี่สติมาที่ตัวสติต้องมารู้กายนะกรรมฐานฐานที่ตั้งของการกระทำของจิตต้องอยู่ที่กายเพราะเรามีกายกับจิตใช่ไหมแต่มันเป็นแค่ตรงนี้เองดังนั้นจริงๆแล้วแค่รักษาศีลตัวนั้นเองที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยยอมรักษาศีลได้ถูกต้องตัวนั้นเองนั่นแหละตัวปฏิบัติแล้วมันเข้ามรรคองค์8ไปเรียบร้อยแล้วอาตมาจะพูดที่นี่เป็นประจำเลยสม่ำเสมอพูดย้ำหน่อยเบ้อว่าประเด็นคุณหลวงพ่อสนองแล้วท่านให้ไปแล้วให้มรรคองค์8แบบทางด่วนท่านให้บัตรทางด่วนเลยนะไปได้เร็วขึ้นแต่ถ้าจับทางถูกตรงนี้ละโยมมันทำแค่นี้ด้วยที่ท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไร
คงเคยได้ยินแล้วนะบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเนี่ยสามคำนี้จำให้แม่นนี่คือมรรคองค์8อย่างย่อก็คือการรักษาศีลไหมใช่ศีลเป็นสติยังไงศีลมีเจตนามีเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาดีก็กรรมดีเจตนาไม่ดีก็กรรมไม่ดีมีความจงใจเจตนาเริ่มต้นแล้วก็เริ่มคิดแล้วก็เริ่มพูดแล้วก็ลงมือทำเห็นไหมมันเริ่มมีความมีเจตนาเกิดขึ้นก่อนถ้าเห็นนี่มันชอบเนี่ยเจตนามันไปทางชอบแล้วเห็นแล้วไม่ชอบเนี่ยเจตนาไปทางไม่ชอบแล้วนะเริ่มต้นจากตรงนี้มันจะมีอยู่ตรงนี้เองเพราะนั้นเจตนาเป็นตัวกรรมฉะนั้นเจตนาที่เราตั้งเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นเจตนาที่จะงดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจานี่คือคำจำกัดความของคำว่าศีลไม่ใช่ศีลเป็นข้อห้ามนะเราเข้าใจมันก็ผิดกันมาเยอะมากเลยว่าศีลจะเป็นข้อห้ามพระพุทธเจ้าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามพูดผิดในกามห้ามพูดปดห้ามดื่มของเมาใช่ไหมไม่บอกว่าห้ามหมดเลยเขาไม่ได้ห้ามหรอกมันเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่จะต้องเว้นไม่กระทำคือมนุษย์เนี่ยไม่เบียดเบียนกันเลยมนุษย์นี่ก็เฟ้อกันนะถ้าโยมอยากรู้จักมนุษย์จริงๆในประเทศไทยเนี่ยต้องกลับย้อนกลับไปสักประมาณ50ปีที่แล้วอย่างน้อยนายโยมจะเห็นความเป็นมนุษย์ของคนไทยชัดเจนมากไม่ใช่คนด้วยนะทุกวันนี้มนุษย์หายไปเยอะความโลภก็แรงความโกรธก็แรงความหลงก็แรงเห็นไหมโกรธไปไหนโกรธไปนรกโลภไปไหนไปเป็นเปรตใช่ไหมกลัวไปไหนไปอสุรกายถ้าหลงอ่ะก็ไปสัตว์เดรัจฉานแย่งกันกินแย่งกันใจนี่ไงมันเกิดขึ้นทุกวันเลยแล้วเราก็สะสมไว้ในเมมโมรีของเรานี่แหละตัวสัญญาความจำนี่ตัวบันทึกกรรมบันทึกไว้ตลอดกรรมดีก็บันทึกไม่ดีก็บันทึกหมดเลยงั้นเราสังเกตว่าจริงๆแล้ว เรามีตัวนี้เท่านั้นเองมันเป็นเจตนาที่จะงดเว้นนี่คือเขาเรียกว่ามนุษย์สมบัติโยมมีเจตนาแค่นี้ได้มนุษย์สมบัติแล้วนะแต่นั้นนี่โยมมาถึงนี่มาบวชเนกขัมมะอีกเป็นเนกขัมมะสังคโปเป็นสัมมาสังคโปข้อที่2องค์ที่2ของมรรคองค์8เป็นปัญญามีปัญญาถึงได้มาอาตมาถึงบอกว่าเป็นผู้มีปัญญาไงเห็นไหมไม่มีปัญญาก็ไม่มาหรอกมาทำไมมันจะยุ่งก็เยอะร้อนก็ร้อนบางทีก็โอ้โหหนาวอีกใช่ไหมง่วงด้วยเอ๊ะมันนั่งทำอะไรกันจะได้อะไรเนาะใช่ป่ะแต่นี่อานิสงส์มากตายไปน่าจะรู้ว่าเป็นยังไงโยมทำเอาไว้เนี่ยโยมไปยิ้มก็ได้เลยยิ้มกิ่มได้เลยเวลาไปแล้วเนี่ยนะไอ้คนที่ไม่เชื่อเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยโอ้โหรู้อย่างนี้เชื่ออาจารย์ก็ดีแล้วแต่ตายไปแล้วใช่ไหมตายแล้วหมดสิทธิ์ฉะนั้นมีสิทธิ์ตอนที่มีชีวิตแล้วมีกี่วันล่ะนับไปยังคำนวณแล้วยังอยากจะมีอายุเท่าไหร่80ตอนนี้อายุเท่าไหร่ลองนับไปดิกี่ปีกี่เดือนกี่วันฟังแล้วมันน้อยนะมันไปวันหนึ่งผ่านไปนี่30มกราปีใหม่ผ่านไปแล้วเก่าแล้วตอนนี้ใช่ไหมตื่นเต้นก่อนจะปีใหม่หน่อยจะทำอะไรให้ดีเลยนะปีใหม่เนี่ยที่ไหนได้มันก็วันคืนก็เหมือนกันเดิมๆนี่แหละใช่ไหมเพราะเผื่อตั้งไว้ได้สักวันสองวันที่เหลือก็โกรธแรงกว่าเก่าอีก ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องรู้ของเราเนี่ยที่มันเรียนรู้ตัวเองตรงนี้แหละมาทำตรงนี้ให้เข้าใจขึ้นมางั้นเมื่อมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ประพฤติร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาคำจำกัดความของศีลเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำยังไงเอาจิตใช่ไหมต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวมระวังจิตที่ไม่มีสติก็ไปข้างอื่นก็ไม่ได้ระวังใช่ไหมไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้เวลาพูดก็พูดไม่ทันคิดเหมือนกันนะเวลาทำอะไรก็ไม่ทันคิดก็เผลอไปเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องใช้จิตที่มีสติด้วยมาสำรวมระวังกายกับวาจานี่คือองค์ของมหาสติปัฏฐานสูตรก็แค่นี้เองอัตปีสัมปชัญญะสติมามี3องค์นี่เราทำแค่นี้เราใช้แล้วเกิดขึ้นแล้วนะโยมนี่คือการรักษาศีลเท่านั้นเองแต่รักษาถูกต้องเดิมทีเราไม่เข้าใจเราก็นึกว่ารับศีลแล้วก็ได้ศีลแล้วใช่ไหมแล้วจะไปทำอะไรก็ได้ก็ไม่รู้ด้วยมันผิดบอกว่าไปทำศีลอ้าวไม่รู้นี่มีอย่างนั้นด้วยนะเขาเรียกว่าให้ไปปฏิเสธได้ทั้งที่มีเจตนาจะทำอย่างนั้นแต่ไม่ระวังท่านจึงบอกว่าศีลสังวรไงการรักษาศีลสำรวมระวังกายกับวาจาเอาจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาจะพูดก็คิดมีสติก่อนพูดไม่ใช่คิดก่อนพูดคิดก่อนทำนะเคยได้ยินใช่ไหมคิดก่อนพูดมันคิดจะด่าก็คิดนะใช่ไหม
คิดก่อนจะไปตีกระบ่างมันก็คิดก่อนใช่ไหมถ้าคิดก่อนพูดคิดก่อนทำนี่มันมีสองแง่ยังไม่แน่ดีหรือไม่ดีแต่ถ้ามีสติก่อนพูดมีสติก่อนทำนี่ใช้ได้แล้วจะเริ่มมันแยกแยะอัตโนมัติเพราะสติจะมีตัวปัญญาอยู่สติเป็นมหากุศลจิตเพราะนั้นสติเป็นเหตุให้เกิดปัญญามันมีปัญญาตรงนี้ถึงได้มีการแยกแยะได้เร็วยิ่งเราฝึกสติได้เร็วมากเท่าไหร่ทันอารมณ์มากเท่าไหร่นั่นแหละโยมจะเห็นเลยว่าอ๋อมันแยกอัตโนมัติเลยคิดเลยเราไม่ต้องคิดเลยไปอัตโนมัติหมดแยกแยะเสร็จดีไม่ดีไม่ดีก็ไม่เอาเพราะนั้นเมื่อเรามีการสำรวจระวังอยู่เนี่ย กรรมฐานที่บอกแล้วใช่ไหมฐานคือฐานที่ตั้งของการกระทำของจิตเพราะฉะนั้นฐานจะอยู่ที่ไหนจิตอยู่กับกายเรามีกายกับจิตมีรูปกับนามจิตเป็นนามที่จิตนี่มีอีก4ขันเป็นนามขันแต่ที่กายนี่มีอันเดียวรูปขันคือรูปที่เราเห็นอยู่เนี่ยอาการ32แต่จิตนั้นมีทั้งอะไรรู้สึกก็ได้นะรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆจำก็ได้สัญญาก็จำหมดเลยคิดก็ได้สังขารปรุงแต่งเลยตลอดเวลาแต่ปรุงแต่งด้วยความคิดที่คิดก็โดยอคติชอบและไม่ชอบอคติชอบโกรธชังกลัวแล้วอีกอันหนึ่งอะไรรู้ก็ได้ก็รู้โดยการเห็นก็รู้ว่าเห็นรู้ว่าได้ยินรู้ว่าได้กลิ่นรู้ว่าได้รสรู้ว่าสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่ก็รู้คือเป็นวิญญาณเพราะนั้นมี4ขันธ์ที่เราไม่เห็นนั้นจึงเยอะมากเพราะนั้นเมื่อเราเอาจิตที่มีสติเนี่ยมาสำรวจร่างกายนี่คือกรรมฐานฐานที่ตั้งของการกระทำของจิตต้องอยู่ที่กายเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งกายปฏิบัติครูบาอาจารย์จะพูดเสมอหลายๆรูปท่านก็บอกว่าทิ้งกายไม่ได้เมื่อทิ้งเมื่อไหร่มันก็เหม่อใช่ไหมแล้วเราก็ลองนั่งนี่ไปแล้วไหนก็ไม่รู้ไม่ต้องเหม่อด้วยนั่งอยู่เงี้ยไปแล้วใช่ไหมพอนึกถึงบ้านเนี่ยกลับไปเรียบร้อยแล้วรวดเร็วมากจิตนี่เร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงทำยังไงจะจับจิตได้อัตมาเคยเล่าตรงนี้เหมือนกันว่าเคยสอนฝรั่งก็จะสงสัย90%เลยนะโยมมาประเทศไทยเนี่ยจะมาถามเรื่องของหูทิพตาทิพว่าอยู่เชื่อเปล่าโยมเชื่อไหมว่าหูทิพตาทิพมีจริงเชื่อไหมไม่แน่ใจยังไม่เคยเห็นเนาะเคยได้ยินเขาเหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาเห็นจริงหรือเปล่าแต่ก็น้อยมากเราก็ลองคือหลวงพ่อท่านบอกถ้าสอนฝรั่งต้องสอนแบบวิทยาศาสตร์ถ้าแบบนี้บอกเขาไปเงี้ยเขาไม่เชื่อหรอกต้องพิสูจน์ได้เลยงั้นเราก็พูดเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันว่าจริงๆแล้วในโลกมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างเป็นเรื่องของกระแสคลื่นทั้งหมดเลยคลื่นสมองคลื่นจิตคลื่นความร้อนคลื่นแสงคลื่นเสียงคลื่นต่างๆคลื่นแม่เหล็กเป็นคลื่นหมดเลยนะมันวิ่งไปวิ่งมากันอยู่เนี่ยนี่เข้าไปตัวละเอียดแล้วนะถ้าโยมรู้จักคลื่นแล้วตอนนี้จะเข้าละเอียดแล้วนะฉะนั้นเราคร่าวๆธรรมะก็บอกให้ฟังว่าเสียงเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่1760ไมล์ต่อวินาทียังพอจำได้สมัยมัธยมวิทยาศาสตร์ก็บอกอย่างนั้นเสียงเดินทางด้วยความเร็วขนาดนี้โยมก็ยังจับมาอยู่ก็ยังจับมาใส่อะไรใส่วิทยุอ่ะถูกป่ะส่งมาจากไหนไม่รู้มาฟังตรงนี้ได้นี่เขาเรียกว่าหูทิพย์ป่ะของที่ไกลเขาก็เอ๊ะมันน่าจะใช่แต่เอาฟังต่อแสงเดินทางด้วยความเร็วกว่าเสียงเคยเห็นฟ้าผ่าไหมเคยก่อนจะผ่านี่มันมีฟ้าแลบก่อนใช่ไหมเมื่อฟ้าแลบแป๊บโยมนับเลยนะ1 1 2 2 3 3 4 4ตูมแสดงว่าจากนี้ไปนู่น4กิโลงั้นแสงมาก่อนแสงเร็วกว่าเห็นไหมยูก็ยังจับมันไปใส่ทีวีเนี่ยอันนี้ตาทิพย์หรือเปล่าส่งมาจากไหนไม่รู้ก็เห็นตรงนี้ได้ใช่ป่ะเห็นได้ไกลก็เอ๊ะมันน่าจะใช่เอาฟังต่อแต่จิตนี่เร็วที่สุดเลยถามบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่อเมริกาอ่ะหลับตานึกถึงบ้านเอาลืมตาไปกลับมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่เร็วไหมเร็วกว่าแสงเร็วกว่าเสียงทำยังไงจะจับจิตได้พระเจ้าสอนสติปัฏฐาน4เอาสติมาจับจิตเพราะฉะนั้นที่โยมฝึกอยู่นี่คือฝึกสติอย่างเดียวเลยอย่าลืมว่าไม่ใช่นั่งแล้วใช่เห็นอะไรไม่ใช่นั่งแล้วใช่มันเกิดอะไรไม่ใช่นะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยให้มีสติอยู่กับตัวเองนี่ไงเห็นไหมสำรวมระวังไปเรื่อยระวังการเคลื่อนไหวของกายนี่เป็นสติสัมปชัญญะเลยรู้การเคลื่อนไหวอิริยาบถย่อยเนาะเพราะนั้นให้ระวังจะพูดแล้วก็นึกต้องรู้แหละให้มีสติระวังแล้ว
จะพูดอะไรก็อย่าไปกระทบกระเทือนใครไปประทุษร้ายเบียดเบียนใครเขานะตรงนี้ก็จะระวังนี่คือการรักษาเมื่อรักษาตรงนี้ได้เนี่ยจิตมันก็อยู่กับตัวเราใช่ไหมเมื่อจิตอยู่ที่กายเขาเรียกว่าเป็นมรรคนี่เข้ามรรคแล้วแต่ถ้าจิตส่งออกไปล่ะอันนี้เป็นผ่านจิตส่งออกเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทำไมไปเกิดทุกข์ก็ส่งออกไปเห็นปุ๊บเนี่ยมันมีอะไรชอบก็ไม่ชอบพอใจก็ไม่พอใจพอใจก็มีเรื่องไม่พอใจก็มีเรื่องถูกไหมแต่เป็นเรื่องแบบไหนอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าอยู่ที่ตัวเราล่ะจบเรื่องแล้วสงบเลยสงบแล้วจบจริงๆนะถ้าเราทำประคองให้มันอยู่ได้เรื่อยๆแต่อย่าไปบังคับนะจิตบังคับไม่ได้จิตนี้บังคับไม่ได้ไม่มีใครสามารถจะสามารถฝึกสติให้ทันจิตนี้ได้เพราะฉะนั้นสติจะเป็นตัวหนึ่งที่เป็นตัวรู้จากวิญญาณนี่เองแล้วก็เป็นตัวรู้ที่จะรู้จักรู้จริงรู้จำแล้วก็รู้จริงจนกระทั่งรู้แจ้งเนี่ยมันจะเพิ่มความรู้ด้วยความเร็วของสตินี่เองทุกวันนี้เราก็ได้ยินก็ได้เห็นนะก็ได้กลิ่นก็ได้รสเราดูแล้วมันเหมือนกับคนละทีกันใช่ไหมแต่จริงๆเหมือนครั้งเหมือนพร้อมกันได้นะเห็นก็เห็นด้วยได้ยินด้วยได้กลิ่นด้วยพร้อมกันก็ได้ใช่ไหมแต่นั้นเราไม่ทันจริงๆมันคนละขณะกันคนละขณะขณะกันหมดเลยที่เกิดอาการเนี่ยแล้วก็ทบมา5ทางทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายจิตเป็นผู้รับทุกอย่างจิตส่งไปสมองสมองคิดเสร็จส่งมาที่จิตจิตสั่งงานเดินกายก็ทำนะเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นเร็วมากเพราะฉะนั้นเราทำไงที่จะจับจิตได้ก็สตินี่แหละฝึกสติไปสติไปพอยอมจับจิตได้ปุ๊บหยุดคิดเป็นสมาธิแต่พอหยุดคิดบ่อยเข้าบ่อยเข้าทำมากเข้ามาเข้าตอนนี้เป็นไงคิดหยุดคิดได้นานขึ้นเป็นสมาธิขั้นกลางเป็นอุปจาระก็เป็นขั้นฌานแล้วตอนนี้แหละโยมจะรู้ว่าหูทิพย์ตาทิพย์มีจริงไหมเพราะเราจับไอ้ตัวที่มีความเร็วสูงได้ถูกไหมไอ้ตัวที่มีความเร็วต่ำกว่าก็สามารถสัมผัสได้ง่ายๆเพราะนั้นเป็นเรื่องง่ายๆมากหูทิพย์ตาทิพย์จะบอกให้โยมทำสมาธิให้เกิดก็แล้วกันแล้วพัฒนาให้มันมากขึ้นเท่านั้นเองทำยังไงทำอย่างนั้นอยู่ไม่ต้องไปทำพิสดารวิธีไหนเลยก็บอกทำอยู่เดิมอย่างนี้แหละเคยทำงั้นก็ทำงั้นเคยทานข้าวเท่าไหร่ก็ทานเท่านั้นแหละเนี่ยสมถะพอเพียงทานพอดีไปเนี่ยทานมันอยู่นี่แหละไม่ใช่ประทานแล้วไปเจออร่อยอ้าวไปอีกแล้วอันนี้ผ่านแล้วเห็นไหมหรือบางทีอิ่มแล้วสบายแล้วขี้เกียจแล้วต่อไปไม่ทานแล้วก็หิวอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสม่ำเสมอเนี่ยความหิวก็ไม่มีถึงเวลาก็ไปก็แล้วถึงเวลาก็ไปแล้วมันก็จะรู้สึกไม่มากนะมันจะเป็นตัวนั้นลองสังเกตดูก็ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำสติเนี่ยไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนเป็นการฝึกอยู่เราฝึกอยู่ตลอดเลยนะจะอยู่ในแบบไหนก็แล้วแต่จะอยู่ในบทใดๆก็แล้วแต่แม้แต่จะทำงานนั่นคือตัวฝึกสติที่ดีมากพระเดชคุณหลวงพ่อสุนทรท่านสอนให้ฝึกสติโดยการทำงานทำงานไปใช้สติไปท่านจะพูดเสมอว่าทำแบบไม่ต้องพูดได้ไหมคนฉลาดจะทำงานแบบไม่ต้องพูดหรอกจะเป็นรู้แล้วจะรู้ได้ดีกว่าจะทำไปพูดไปเดี๋ยวเผลอเดี๋ยวขาดสติเดี๋ยวเผลอสติเดี๋ยวลงสติใช่ไหมเพราะฉะนั้นสติจะไม่มีกำลังการฝึกเนี่ยพอมีมากๆเข้าเนี่ยตอนนี้ยอมจับได้จุดในที่สุดมันหยุดคิดได้มันหยุดคิดได้จะเจออะไรจะเห็นความอัศจรรย์ว่าโลกเรานี้หยุดคิดได้ด้วยเหรอมนุษย์หยุดคิดได้จะอัศจรรย์มากโยมแล้วมันจะเกิดพลังงานนะเกิดการรวมกระแสแล้วคลื่นจิตตอนจะราบเรียบมากมีพลังงานเยอะสังเกตการที่อะไรนะคลื่นอะไรที่ก็แล้วแต่ที่มันจะมีความไม่คลื่นขึ้นลงๆแบบราบเรียบมากๆเนี่ยจะเกิดพลังขึ้นเพราะฉะนั้นผู้มีตาก็คือว่าผู้ที่ทำจิตให้เกิดความละเอียดตรงนี้ทำคลื่นให้มันละเอียดโยมก็สามารถมองเห็นเทวดาก็ได้มองเห็นภูมิอื่นก็ได้ก็ไม่ยากอีกอันนั้นเป็นของแถมใช่ไหมส่วนมากเราไปหลงในตรงของแถมจ้ะไม่เอาตัวนี้ตัวหลักคือตัวที่ทำเหตุคือสติเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เท่านั้นอดีตผ่านไปแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วจะดีหรือไม่ดีก็ผ่านไปแล้วเราเก็บมาทำอะไรก็ทำอะไรไม่ได้ย้อนไม่ได้นอกจากเอามาคิดใหม่เมื่อวานคิดมันก็ทุกเอามาคิดอีกวันนี้ก็ทุกอีกอ้าวพรุ่งนี้จะคิดอีกมันก็จะทุกอีกแล้วมันใช่ไหมโยมว่าใช่ไหมที่เมื่อวานทำบุญแล้วแล้ววันนี้ก็มาคิดอีกว่าเมื่อวานเราทำบุญคิดไหมไม่ได้คิดอีกก็แปลกนะถ้าคิดอีกก็ได้อีกเหมือนกันทำคิดไม่ดีเนี่ยคิดอีกมันก็ได้อีกไม่ดีเหมือนกันเป็นตัวนั้นเลยนะฉะนั้นเราก็ต้องค่อยๆสังเกตปฏิบัติแล้วเกิดอะไรขึ้นเราทำอย่างนี้แล้วเป็นยังไงค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆนะตั้งใจที่จะฝึก
ให้มีสติอยู่กับตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกระทั่งมันต่อเนื่องจนกระทั่งมันอยู่ตั้งมั่นเลยมั่นคงได้เพราะฉะนั้นเรื่องของตรงนี้นะเป็นเรื่องสำคัญที่ว่าต้องทำความเข้าใจเริ่มต้นจากที่บอกแล้วนี่คือการรักษาศีลเมื่อโยมสำรวจระวังกายกับวาจาเรื่อยไปมันไม่ส่งออกเนี่ยไม่มีเรื่องแล้วเนี่ยมันก็เริ่มอยู่รู้อยู่เรื่อยระวังอยู่เรื่อยในที่สุดมันหยุดคิดขึ้นมานะสมาธิคือควบคุมสติใช่ไหมศีลคือสติสมาธิคือศีลขออภัยบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติสมาธิคือควบคุมสติไม่ให้ออกนอกกายเมื่อมันอยู่เกิดหยุดคิดขึ้นมาจิตมันตั้งมั่นในอารมณ์เดียวสมาธิแปลว่าจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวก็คือหยุดคิดใช่ไหมล่ะยังไม่ได้นิ่งไม่ได้วางเมื่อคนเราไม่มีทางนิ่งหรอกใครบอกว่านิ่งได้ลองนั่งให้นิ่งเลยเอาสมาธิมาหลายคนแล้วเอานั่งให้นิ่งเลยเอาโยมถามนิ่งไหมอยากหน้าเอานิ่งเอาไปเผาใช่ไหมถ้านิ่งเอาไปเผาเลยเพราะมันหายใจอยู่ตลอดนะมันจะนิ่งได้ไงเอาเราแยกกายกับใจกายนี่มันก็หายใจตลอดถูกไหมหายใจอยู่แล้วจะนิ่งได้ไงแสดงว่าเราไปดูตัวนิ่งตัวว่างเฉยแต่จิตเรานิ่งไหมก็ไม่เคยนิ่งเลยมันคิดตลอดเลยมันรู้ไปเรื่อยเลยเดี๋ยวเห็นได้ยินได้กินมันมีอยู่แวดล้อมอยู่ตลอดเวลางั้นตัวที่นิ่งคือโยมฝึกไปแล้วเดี๋ยวจะเห็นเมื่อไหร่ที่โยมไปเห็นจิตตานุปัสสนาเห็นจิตมันคิดขึ้นมาแล้วมันดับลงไปจิตคิดตั้งอยู่ดับไปไอ้ตัวนิ่งคือตัวนี้แหละตัวที่ไปเห็นจิตมันคิดขึ้นมาแล้วมันดับนี่แหละนี่คือนิโรธตัวสุดท้ายเป็นตัวละเอียดแล้วนะเพราะนั้นตัวที่นิ่งคือตัวไหนตัวสติที่โยมฝึกนี่แหละฝึกสติได้เร็วมากเท่าไหร่มันจับสภาวะได้มันก็นิ่งมันก็ทันอารมณ์ไงมันนิ่งอยู่แล้วมันถึงจะเห็นว่าคิดไม่ดีคิดดีคิดอดีตคิดอนาคตแต่ถ้าไม่นิ่งไม่เห็นตรงนี้หรอกเราเลยหลงอารมณ์ของจิตเยอะมากมันก็เป็นไปตามอารมณ์เฉยๆนี่แหละพอใจไม่พอใจอยู่แค่นี้เริ่มต้นแล้วมันก็จะเริ่มขยายวงไปที่เป็นต่างๆนานาไปปรุงแต่งกันไป ตามความคิดของใครของท่านนะไม่เหมือนกันเป็นเฉพาะตนไปเพราะฉะนั้นตรงนี้พอเรารักษาศีลตรงนี้เท่านั้นถูกต้องมันเกิดสมาธิเห็นไหมพอเราฝึกสติสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิสัมมาสติคือสติที่อยู่ที่กายเป็นเหตุให้เกิดสัมมาสมาธิควบคุมสติไม่ออกนอกกายจะหยุดคิดเฉยๆหยุดคิดชั่วขณะเป็นคณิกะสมาธิชั่วขณะนี่ไม่ถึงวินาทีค่อนๆวินาทีเท่านั้นเองไม่ถึงเลยนะชั่วขณะจิตที่มันหยุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเขียนหนังสือก็เป็นสมาธินะคณิกะถ้าไม่งั้นมันเขียนไม่เป็นตัวหรอกเห็นไหมเหมือนอะไรต่างๆเนี่ยเรามีอยู่แล้วแต่เรายังไม่ได้จับประเด็นให้มันตรงให้มันมากขึ้นเท่านั้นเองคือเขาให้มาจับเอาจุดใดจุดหนึ่งที่เราทำแล้วเราชำนาญทำแล้วสงบตรงไหนเอาตรงนั้นไปเรื่อยๆก็หยุดคิดได้นานขึ้นทำไปฝึกไปก็เหมือนกับเราเริ่มวิ่งใช่ไหมใหม่ๆแล้วก็วิ่งโอ้โหไม่เคยวิ่งมาเลยไปวิ่งสักกิโลนี้โอ้โหเหนื่อยหอบเผลอไปไม่รอดกิโลใช่ไหมไม่เคยวิ่งอ่ะไม่ถอยวิ่งต่อไปวิ่งไปหนักเข้าเอ๊ะชักเหนื่อยน้อยลงอ้าวหนักๆเขาก็ชักเริ่มวิ่งได้เร็วขึ้นวิ่งไปวิ่งมาชักเร็วๆตอนนี้ไปทันก็ได้แล้วมันก็ฝึกจิตเหมือนกันฝึกสติก็เป็นการออกกำลังใจออกกำลังใจใหม่ๆโยมฝึกเนี่ยโยมมานั่งแล้วก็นั่งดูตัวเองเนี่ยนั่งแต่หัวไปเท้านึกรู้ลมหายใจเนี่ยเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวก็ไปอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปคิดนู่นคิดนี่อีกแล้วน่ารำคาญใช่ไหมวุ่นวายจังเลยตีตอนไม่ฝึกไม่เห็นเป็นเลยพอเราไม่เห็นนะพอเรามาอยู่เฉยๆเป็นแล้วตอนนี้เพราะอิริยาบถมันบังทุกข์ไม่ให้เราเห็นนะเราขยับขยื่นไปเรื่อยอยู่ในชีวิตประจำวันเราไม่ได้อยู่กับที่แต่พอเรามานั่งเฉยๆสักนานๆอ้าวเห็นแล้วทุกข์นี่การเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมเพราะนั้นต้องเห็นทุกข์ต้องหมั่นที่จะกำหนดรู้ให้เห็นนี่เห็นด้วยความรู้สึกก่อนนะเห็นด้วยความรู้สึกจะรู้สึกได้ก่อนนะจะไม่ใช่เห็นด้วยตานะเห็นด้วยความรู้สึกที่รู้สึกว่าอ๋อมันบีบคั้นยังไงมันปวดมันเมื่อยยังไงมันชามันปวดมันเมื่อยมันเป็นยังไงทุกข์เกิดขึ้นแล้วเป็นไงให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาก็มารู้ว่าทุกข์กายเป็นไงทุกข์ใจเป็นไงเราถึงจะรู้เหตุที่ถูกต้องถ้าเราคิดว่าเราทุกข์มันทั้งก้อนเราก็หาเหตุไม่ถูกแล้วเราจะมาแก้ตรงนี้เสียหักมาแก้ตรงทุกข์นี่แหละแล้วก็คิดหาวิธีแก้ที่ไหนได้คิดไปยิ่งคิดยิ่งทุกข์ก็เลยไปเพิ่มทุกข์ไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรากำหนดรู้ด้วยปัญญารู้ทุกข์กายทุกข์ใจแล้วปล่อยเราจะรู้เลยว่าทุกข์กายมันเป็นยังไงโดนบีบคั้นถูกไหมทุกข์ใจเป็นยังไงพอคิดมากอยากแล้วไม่ได้เห็นไหมอยากแล้วไม่ได้แล้วไม่อยากแล้วเจอ
มันก็จะเจอตัวเหตุที่แท้จริงมันจะไปแก้เหตุตรงนั้นได้พอไปเห็นเหตุไม่ต้องแก้โยมเห็นเหตุปุ๊บเนี่ยเขาดับเลยแล้วทุกตัวนี้ก็ดับนี่การดับทุกมันเป็นขั้นตอนมี3ขั้นตอนนะครับทุกดับที่กาย2ขั้นตอนดับที่จิตขั้นตอน1นะอันนั้นเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปเพราะนั้นเมื่อเราทําไปนั่นน่ะเค้าเนี่ยมันก็หยุดคิดได้นานขึ้นนานขึ้นจนกระทั่งเรานั่งเฉยๆเลยแต่ไม่คิดอะไรเลยจะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเงี้ยไม่คิดเลยถึงประมาณ20ถึง30นาทีตรงนี้เข้าสู่ระดับที่2แล้วระดับกลางก็เรียกเป็นอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี่ก็เข้าขั้นฌานแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือขั้นที่2เราก็ทําต่อไปนักเข้านักเข้าทั้งวันไม่คิดเลยมีไหมไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมนั่นความคิดแต่ถ้าทําลงมือทําแล้วเดี๋ยวจะรู้ความจริงว่าอ้าวไม่คิดอะไรเลยเหรอวันนี้เป็นงานละโยมนี่คือเรื่องจริงที่เขาทํากันมาแล้วครูบาอาจารย์ท่านทําท่านเห็นผลมาแล้วท่านไม่ได้มาบอกโยมฟังขนาดนี้ต้องทดลองทําให้ดูแล้วโยมต้องลองทําไปเรื่อยๆโยมอาจจะคิดว่ามีภาระหน้าที่ต้องทํางานทําอะไรโอ้โหคงไม่ได้หรอกไม่ใช่ไม่ต้องหาที่เงียบสงบเลยที่สงบอาจจะไม่ที่เงียบอาจจะไม่สงบก็ได้นะสงบอาจจะไม่ต้องเงียบหรอกที่วุ่นวายนี่แหละแต่เราจิตเราอยู่กับตัวเราตลอดแล้วก็มันก็สงบแล้วนะเราไม่ส่งออกไปที่ไหนก็แล้วแต่ให้สํารวมระวังกายกับวาจาเรื่อยๆไปก็เลยต้องมีอุบายในการบริกรรมช่วยในบริกรรมจะเอามาท่องอะไรพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้ใช่มั้ยอย่างของมหาเลยนะเข้าใจครับว่าองคุลิมาลสูตรไม่รู้ใครเคยได้ยินไหมแต่คงเคยได้ยินแบบคนแขกร้องใช่ไหมพุทธังตะระนังกัจจามิธรรมัมเขาไม่ธรรมังนะเขาธรรมัมพุทธัมตะระอัมเขาไม่มีตะอังพุทธัมตะระนังกัจจามิธรรมัมตะระนังกัจจามิตังคัมตะระนังกัจจามิแล้วก็มีดนตรีเคยได้ยินนะที่อินเดียเขาเปิดมากแล้วก็เขาทำกันแค่นี้อยู่องคุลิมาลได้สาธยายได้บรรยายความรู้สึกว่าเนี่ยเมื่อเราเนี่ยเกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญใจเกิดความเศร้าหมองใจเกิดความไม่พอใจอะไรเพียงแต่เรากล่าวคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเท่านั้นนะอารมณ์แบบนี้ก็หายไปองคุลิมาลถึงก็เป็นโจรนะโจรร้ายที่ฆ่าคนมาถึง999คนไปแล้วใช่ไหมนั่นแหละจิตใจเขาจะต้องยังไงโหดเหี้ยมไหมไม่ใช่คนคิดว่าเป็นอย่างนั้นโจรร้ายจะต้องโหดเหี้ยมแต่เขาไม่ได้โหดเหี้ยมเขาฆ่าเพราะว่าเขาต้องไปเรียนวิชาเนี่ยเพราะคบผ่าไปหาผิดนะไปคบเอาอาจารย์ที่ไม่ถูกต้องเป็นคำสั่งอาจารย์นะอาจารย์สอนองคุลิมาลในชื่อเดิมก็ชื่ออหิงสกะเป็นผู้ที่ไม่เป็นภัยกับใครอหิงสกะเนี่ยแต่เกิดวันที่เรียกว่าเหมือนกับอีดามาลบกันนะก็เลิกดาวโจรมาเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าส่งไปเรียนเป็นลูกของอะไรล่ะก็เรียกว่าเป็นครูเป็นเสนาบดีไม่ใช่เสนาบดีดิที่ว่าเป็นครูสอนพระมหาคัตถะเป็นตำรองนั่นแหละโหราศาสตร์โหราจารย์เขาก็เป็นลูกของตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นยศใหญ่เลยแล้วก็ส่งไปเรียนพร้อมกับอะไรล่ะพวกเจ้าชายต่างๆแล้วอิงสการนี่เรียนเก่งมากเรียนได้ว่องไวแล้วก็นิสัยก็ดีปากก็พูดดีเรียบร้อยดีมากแต่นี้เพื่อนที่เรียนด้วยกันเนี่ยอิจฉาก็เลยมาฟ้องอาจารย์อาจารย์ก็ให้ไปดูแลภรรยาอาจารย์เนี่ยไปเรียกว่าไปอุปถัมภ์ดูแลเขาก็ทําหน้าที่เขาปกติดีมากแต่ว่าเพราะเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันอิจฉาก็เลยคิดจะใส่ความก็มาฟ้องอาจารย์ว่านี่อาจารย์เดี๋ยวเขาจะต้องไปมีชู้กับเมียอาจารย์แน่ๆเลยฟังเฮ้ยเป็นไปได้ไงครั้งที่1อาจารย์ก็เฮ้ยครั้งที่2เอ๊ะครั้งที่3เลอตอนนี้ไปแล้วอาจารย์ก็หูเบาไปแล้วตอนนี้จิตมันมีอยู่แล้วนี่ก็ไปในที่สุดแล้วเอจะทำไงจะกำจัดถ้าจะฆ่าซะด้วยตัวเองก็เสียชื่อเสียงอีกนะสำนักนี้ก็จะเสียชื่อว่าฆ่าลูกศิษย์นะอะไรนะก็ว่าหมดนาฆ่าโคตึกใช่ไหมหมดศึกฆ่าขุนพลคงเคยได้ยินนะเชิงหลวงพ่อแต่งให้ฟังแต่ว่าในที่สุดแล้วเขาก็คิดแผนขึ้นมาก็บอกเนี่ยเธอเรียนจบหมดแล้วที่เนี่ยทุกวิชาเลยนะเธอจะกลับก็ได้แล้วนะแต่มันมีวิชาอีกวิชาหนึ่งวิชาสุดยอดเลยแต่ไม่อยากบอกเลยบอกเธออาจารย์วิชาอะไรมันเรียนลำบากมันลำบากไงข้าพเจ้าก็จะเรียนข้าพเจ้าสู้ทุกอย่างเลยมันลำบากตอนที่ต้องไปเอา
้องไปเอาชีวิตคนมา 1,000 ลำบากตรงนี้ตกใจเลยเองสักกะใจเขาไม่ร้ายเนี่ยจะทำไงดีล่ะอยากเรียนก็อยากเรียนแต่อาจารย์บอกอย่างเงี้ยทำไงดีอ้าวลองดูสิวิชาสุดยอดแล้วนี่ก็ตกลงไปไม่หมายก็ฆ่าไปแล้วฆ่าไปฆ่ามามันเกิน 1,000 นะโยมจริงๆแล้วพอฆ่าไม่หมายนี่ฆ่าไปแล้วนับไปนับมาลืมเอ๊ะทำไงดีอ่ะทีนี้ก็ความมีปัญญาอ้าวงั้นฆ่าหนึ่งคนตัดนิ้ว1 นิ้วก็ร้อยพวงมาลัยคล้องคอไว้จึงชื่อว่าองคุลีมาเนี่ยองคุลีคือนิ้วมาละมาลาเป็นพวงมาลัยก็เอานิ้วมาเป็นพวงมาลัยนั่นแหละชื่อเขานี่ก็ทำมาเรื่อยจนกระทั่งแม้แต่พระเจ้าประสิทธิโกศลวดุนะยังไม่ค่อยกล้าเลยนั่นจะไปปราบองคุลีมาในที่สุดแล้วเอไปพ่อพระพุทธเจ้าก่อนดีกว่าไปหาอุบายเพราะคุณเวลานี่ร้ายมากใครก็ไม่สามารถปราบได้ก็ไปหาตอนนั้น ก็เดี๋ยวบอกว่าจะไปไหนกันละพระองค์มหาวพิษจะไปไหนกันถามเจ้าประเสริฐโกศลเจ้าประเสริฐโกศลก็บอกว่าจะไปปราบองคุลีมานทำไมอ่ะโอ้โหเรือบานมันดุร้ายมากเลยมันเป็นโจรโหดใจเหี้ยมฆ่าคนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วแล้วพระองค์จะไปปราบที่ไหนล่ะก็ไม่ได้ข่าวอยู่ตรงนู้นแล้วถ้าเกิดองคุลิมานเข้ามาบวชแล้วล่ะพระองค์จะไปปราบอ่ะโอ้ยถ้าบวชนะโยมจะเป็นโยมอุปถากเลยถ้ามาบวชจริงแล้วก็จะเป็นโยมอุปถากเลยพระเจ้าก็ชี้นั่นไงองค์สุดท้ายเนี่ยองคุลิมานเชื่อไหมว่าความเป็นกษัตริย์เนี่ยตกใจความกลัวนะตกใจสะดุ้งหน่อยแต่ขัตติยมานะของความเป็นกษัตริย์ต้องทำเป็นเฉยก่อนสร้างภาพนะอดใจเฉยก็เข้าไปถามมาเป็นพระแล้วเหรองั้นโยมขอเป็นอุปถัมภ์นะพอแล้วนะตัวเลยนั่นนะตอนนั้นจะไปปราบไม่กล้าแต่ว่าพอมาเจอพระเจ้าท่านเองพระเจ้าแค่ให้สติกลับมาเขาก็เลยกลับมาเขาก็เลยมาลำพันเรื่องนี้ว่าเนี่ยเขาลงผิดเขาคิดไปเนี่ยในเพลงนี้ที่เขาร้องเนี่ยนะเป็นบทสวดนะโยมไม่ใช่เพลงแต่ว่าโยมสังเกตศาสนาทุกศาสนาเวลาสวดมนต์เนี่ยเป็นเพลงทั้งนั้นแหละแม้แต่พุทธเราเนี่ยแต่เป็นพุทธมหายานก็เป็นเพลงนะแม้แต่พุทธของเราเนี่ยเองเลยเถรวาทเนี่ยก็มีทำนองอย่างนั้นสารพันยะบ้างอะไรบ้างใช่ไหมมีทำนองเป็นลำเนียงตัวนั้นได้แต่จริงๆในบทสวดในพระเจ้าบอกไม่ให้ไปแต่งเติมอะไรเลยให้ไปตรงๆแบบนั้นแหละเพราะไพเราะอยู่แล้วไพเราะด้วยอัตตะด้วยพยัญชนะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มเติมนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไปในสุดองคุลิมานก็มาบวชแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ซะด้วยเห็นไหมฮะโจรก็ยังสามารถเป็นพระอรหันต์ได้เลยแต่เขาก็ถามว่าทำไมคนฆ่าคนมาแล้วตั้ง999แล้วทำไมถึงบวชเป็นพระอรหันต์ได้บาปนั้นไม่ติดอย่างนั้นเลยตอนนี้มันมีเรื่องอยู่ว่าจริงๆแล้วด้วยเจตนาที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยบางทีเหมือนกับกุ้งหอยปูปลาที่เรารับประทานเนี่ยบางทีมาใช้หนี้เรานะเขาเคยกินเราไว้แล้วเหมือนกันแล้วก็มาใช้หนี้กันเนี่ยมันมีตัวเจตนาตัวนี้ไงถ้าเราไม่ได้เจตนาที่จะฆ่าเขาทิ้งขว้างหรือไม่ได้โมโหร้ายโมโหโกรธเขาแล้วก็ฆ่าเขาด้วยความโกรธอันนี้ถือว่าบาปตรงนั้นน้อยลงมีอยู่แต่ก็น้อยบางทีมันมีการใช้กรรมกันนั้นถ้าสาวอดีตกรรมพระพุทธเจ้าก็ตัดอดีตกรรมขององคุลิมานว่าในอดีตกรรมเนี่ยอดีตครั้งอดีตเนี่ยองคุลิมานเกิดเป็นเต่ายักษ์ตัวใหญ่มากแล้วก็มีสำเภาลำหนึ่งล่องเรือไป1,000 คนไปบนสำเภานี่แหละแล้วก็เกิดพายุขึ้นมาลำเภาแตกก็ลอยคอกันในทะเลเลยก็เต่าตัวนี้มาช่วย 1,000 คนไปขึ้นฝั่งได้ที่เกาะพอขึ้นไปแล้วปรากฏว่าคนหิวดิ เต่าช่วยเสร็จเรียบร้อยก็จับเต่าขึ้นมาเลยลากขึ้นมาก็มาฆ่าเต่ากินเต่า999คนกินอีก1คนไม่ได้กินอีก1คนนั้นกลับมาเป็นพระพุทธเจ้าถึงจะมาโปรดกันได้นะนั่นก็คือจิตที่มีคือก่อนจะเป็นพระเจ้าเนี่ยสร้างบารมีเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะเป็นผู้รู้ศีลรู้ธรรมแล้วจะไม่มีการที่จะเบียดเบียนเลยส่วนมากจะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยแม้แต่เป็นสัตว์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทำตรงนี้เขาสร้างบารมีไม่มีการเบียดเบียนนะจะเป็นตรงนี้เลยถือว่าเขาช่วยแล้วจะไปเบียดเบียนเขาทำไมตัวสำนึกเขาจะมีนะของพระโพธิสัตว์ทุกชนิดพอเขาตั้งเป้าไว้แล้วไงอธิษฐานว่าจะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าใครอยากเป็นมั่งถ้าอยากเป็นอันที่หนึ่งคิดก่อน
องค์นี้ท่านเราได้ทราบมาว่าองค์โคดมเนี่ยพระโคดมพระเจ้าเนี่ยพระองค์สร้างบารมีมาเท่าไหร่สี่อสงไขยกับแสนมหากัปถูกไหมใช่ไหมที่รู้มานะแต่โยมรู้ไหมว่าก่อนที่จะมาเป็นสร้างบารมีตรงเนี้ยคิดที่จะเป็นพระเจ้ามาสี่อสงไขยเหมือนกันแค่คิดอย่างเดียวนะคิดอยู่สี่อสงไขยที่จะเป็นหลังจากคิดแล้วเปล่งวาจาดูที่มโนกรรมแล้วถึงจะไปวจีกรรมเป็นวาจาอีกสี่อสงไขยแล้วถึงจะมาลงมือสร้างบารมีเมื่อตอนที่จะสร้างบารมีเริ่มต้นนั้นเป็นสุเมธดาบทนะเป็นดาบทห่อเหินเดินอากาศได้ด้วยวันนั้นพระอะไรนะพระที่มังกรพระเจ้าจะเสด็จนะองค์ผสมแรกๆเลยนะก็จะเสด็จมาประชาชนก็รู้ว่าพระเจ้าจะเสด็จก็จะรับเสด็จก็โดยการมาถากถางทำทางให้แล้วก็สุเมธดาบทนี้ก็เหาะมาชมมาดูเอ้าเขาทําอะไรกันก็เหาะลงมาก็ถามว่าทําอะไรกันเหรอก็จะรับเสด็จพระเจ้าพระที่มังกรพระเจ้าจะเสด็จอ้าวงั้นเราขอร่วมด้วยสิเขาก็ไปเลือกที่มันแบบยากๆอ่ะเป็นหล่อเป็นหลุมเป็นบ่ออยู่เขาก็ไปขนโดยที่ไม่ใช้ฤทธิ์เลยนี่คือเขาต้องการจะสร้างสุบารมีเห็นไหมฮะไม่ใช่ฤทธิ์แต่จะใช้กําลังตัวเองนี่แหละดังนั้นก็ทําไปจนกระทั่งเหลืออีกนิดเดียวเหลือประมาณช่วงตัวมันเป็นน้ำเป็นดินแฉะแฉะอยู่มีน้ำด้วยก็พอดีเสียงก็บอกว่าพระเจ้าเสด็จแล้วเขาก็จะทำไงไม่รู้จะทำไงตัวนี้จะคนก็ไม่ทันแล้วก็สยายผมออกมาแล้วก็เอาตัวเองเนี่ยนอนคว่ำตัวลงไปเลยแล้วให้พระเจ้าเดินผ่านตัวไปนี่การเสียสละที่จะลงทุนอย่างนั้นเลยแล้วพระเจ้าบอกข้ามไปเสร็จเรียบร้อยพระเจ้าก็บอกสาวก500ลูกพร้อมสาวกข้ามไปหมดแล้วพระเจ้าก็ยืนอยู่ตรงศีรษะแล้วก็บอกว่าดูดาบทนี่สิถ้าเขาฟังธรรมของตถาคตตอนนี้จะสำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยเห็นไหมคือเขามีลิ้นแล้วไงมีฌานแล้วเหาะเหินเดินอากาศได้เพราะการจะฟังธรรมตรงนี้สามารถพลิกเป็นวิปัสสนาขึ้นมาเนี่ยเขาจะเข้าใจได้เลยสำเร็จเลยเป็นพระอรหันต์เลยด้วยบารมีเขาสร้างมาแล้วด้วยเพราะพูดมาแล้วเนี่ยคิดแล้วก็พูดมาแล้วมันเป็นตัวนั้นมาแล้วคิดดีไงคิดดีนี่ไปอีกหลายชาติเลยนะเพราะฉะนั้นพอถึงตัวนั้นเสร็จแต่เธอเนี่ยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระพิธีกรของพระพุทธเจ้าก็พยากรณ์เลยว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าชื่อว่าพุทธโคดมพุทธเจ้าแล้วจะไปเกิดเมืองกบิลพัสดุ์เป็นลูกของพระเจ้าสุทโธสนะกับนางมหามายาเนี่ยก็บอกไว้ละเอียดหมดเลยแล้วจะได้สมใจตรงนั้นตั้งแต่เริ่มต้นตรงนั้นเลยแหละถึงได้เริ่มต้นสร้างบารมีอีกสี่อสงไขยกับแสนมากับลงมือทำเห็นไหมคิดพูดแล้วถึงทำนั้นเรามาทำตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ตัวผมก็สร้างบารมีนะทุกคนสร้างมาแล้วเคยสร้างมาแล้วทั้งนั้นนะเนี่ยอธิษฐานไปพระนิพพานมาแล้วทั้งนั้นไม่งั้นไม่มาทำต่อหรอกโยมจะบอกให้อาตมาถึงกล่าวว่าเป็นผู้มีปัญญาไงเพราะนั้นการจะเข้ามาสู่มรรคองค์8มาเดินทางสายนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยสัมมาปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องของปัญญานะสัมมาสังกัปโปก็เป็นเรื่องของปัญญาสัมมาสังกัปโปคืออะไรออกจากบ้านจากเรือนใช่ไหมก็เรียกว่าดำริชอบคิดที่จะออกจากบ้านจากเรือนเพราะอะไรเพราะการของบ้านของเรือนมันเป็นธรรมอันเลวเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนมันเป็นความลำบากทุกข์ยากมากมายใครตั้งบ้านเรือนไปแล้วก็จะรู้เนาะว่ามันลำบากขนาดไหนใช่ไหมโอ้โหเอาเรื่องเลยทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นพอออกจากบ้านจากเรือนมานี่เขาเรียกว่ามันเสียสละมาไม่ง่ายถูกไหมอยู่ในบ้านนอนสบายแล้วจะมาทำอะไรมานั่งยุงกัดใช่ป่ะอดนอนอีกนี่แหละเขาเรียกมาฝึกตนนั้นเป็นมนุษย์ที่มีใจสูงแล้วไงพอเสร็จแล้วมาที่นี่โยมมาบวชเนคขมะก็เลยเรียกเนคขมะสังกัปโปหลวงปู่ท่านเรียกเนคขมะสังกัปโปนะการบวชเนคขมะนี่เป็นเขาเรียกอะไรเนคขมะบารมีเป็นบารมีหนึ่งในสิบเพราะฉะนั้นพอมาบวชแล้วเนี่ยทันทีที่บวชปุ๊บโยมรับศีล8ชื่อไปอยู่พรหมโลกแล้วนะสภาวะของศีล8ที่จะต้องมาฝึกอะไรฝึกสติให้เกิดสมาธินี่แหละเป็นชั้นของพรหมพรหมจะเสวยแบบนั้นวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาแล้วก็เกิดสภาวะของความสงบเป็นขั้นตอนไปแต่คณิกะมากแค่ไหนอุปจาระมากแค่ไหนอัปปนามากแค่ไหนไปตามลำดับเหมือนกันเพราะนั้นพรหมมี20ชั้นก็ไปเลือกเอาเราจะทำสิ่งตรงไหนเราจะรู้ตัวเราได้โยมถ้าเราทำไปแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าไปไหนแค่ไหนแต่ไม่ต้องไปคิดมันนะอย่าไปคิดตรงนั้นคิดตรงนั้นมันจะมีการเขาเรียกว่าประมาทเกิดขึ้นอ๋อได้เท่านี้แล้วสบายแล้วอ๋อพอก่อน
ประมาทเลยนะโยมพอปุ๊บมันก็ถอยหลังเราเดินเนี่ยเราเดินขึ้นเขาเหมือนกับพายเรือทวนน้ำทวนอยู่เรื่อยเนี่ยพอเราหยุดปุ๊บมันถอยหลังแล้วถอยเลยนะมันจะไหลลงต่ำเสมอเพราะนั้นอย่างในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงตรัสไว้เหมือนกันนะว่าความดีต้องทำทำดีทำยากให้ผลช้าแต่ก็ต้องทำไม่งั้นจิตเนี่ยจะไหลไปสู่ความไม่ดีนะกิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยมันก็จะไหลลงต่ำอย่างนั้นไปจริงๆแล้วทำดีอาตมาว่าทำง่ายนะใช่ไหมคิดดีคิดก็ง่ายๆนะไม่คิดไม่ยากนะก็อยู่เฉยๆเนี่ยดีแล้วนะใช่ไหมไม่ไปทำอะไรใครไม่ไปเบียดเบียนใครอยู่เฉยๆเนี่ยมันง่ายจะตายไปเวลาไปเอาโยมว่าไปฆ่าคนง่ายยากยากไหมโอ้โหคิดแล้วคิดอีกจะไหวไหมเนี่ยแล้วก็สวนมาทำไงเนี่ยหรือจะติดคุกไหมเนี่ยใช่ไหมทำแบบนี้ทำยากนะไปขโมยของเขาเนี่ยไปขโมยตังค์ไปขโมยไปโกงเขาเนี่ยไม่ง่ายใช่ไหมแต่ไม่ขโมยนี่ง่ายจริงป่ะเนี่ยไปโกหกเขานี่ยากไหมโหคิดแล้วคิดอีกโกหกจะจับได้ป่ะใช่ป่ะแต่ไม่โกหกง่ายอยู่เฉยเนี่ยเราไปคิดสวนทางกันหมดเลยมันเป็นสวนกระแสโลกอย่างนี้ไงเราไม่เห็นความจริงเพราะฉะนั้นในข้อสมาธิคือจะมารู้ตรงนี้สมาธิก็มีตามขั้นอีกเหมือนกันหยาบกลางละเอียดไปเรื่อยเลย4ขั้นถัดมาก็เป็นสมาสังกัปปะนี่ก็คือว่าดำริชอบโยมก็ออกจากบ้านจากเรือนนี่คือ2ข้อที่โยมได้มาจากบ้านแล้วซึ่งมาถึงที่เนี่ยสมาธิกับสมาสังกัปปะสมาธิข้อต้นคือทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นให้ตรงเห็นว่ากรรมมีจริงกรรมคือการกระทำทางความคิดทางคำพูดทางการกระทำเราคิดเองพูดเองทำเองนั่นไม่ใช่ของใครกรรมจึงเป็นสิ่งกลางอยู่เราก็เข้าใจผิดอีกกรรมไม่ดีถูกไหมคนนี้มีกรรมอย่างเลยไม่ดีใช่ไหมแต่ถ้าบุญมีบุญจังดีเนี่ยเราเอามาไม่ครบคนโบราณเขาพูดคำว่าบาปกรรมกับบุญกรรมเขาพูดเต็มนะพอยุคปัจจุบันเขาเรียกสายย่อเอาบุญมาไม่เอากรรมมาเอาบาปไม่เอาบาปมาแต่เอากรรมมามันก็ไปสลับกันซะนี้ใช่ไหมเราเลยเข้าใจผิดกันจริงๆกรรมเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่เลวนะเมื่อไหร่ที่โยมคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลที่เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมเห็นไหมแต่เมื่อไหร่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลที่เกิดความทุกข์ไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่ไงกรรมเพราะฉะนั้นกรรมมีแล้วใช่ไหมเราคิดเองพูดเองทำเองแล้วไปไหนก็ไปนรกไปสวรรค์นรกสวรรค์มีจริงแล้วใช่ไหมนี่ด้วยวิธีการตรงนี้ไงแล้วโยมจะเห็นเลยค่อยๆสังเกตไปเราจะเห็นเลยว่าวันหนึ่งตกนรกไปกี่ครั้งโกรธกี่ครั้งนับไปเลยโยมวันหนึ่งขึ้นสวรรค์ไปกี่ครั้งถ้าไม่ได้ขึ้นเลยใช่ไหมเพราะนั้นสติเป็นตัวนี้เป็นตัวบอกได้เลยว่าเราจะยกจิตขึ้นไปนะเขาบอกให้ยกจิตขึ้นพิจารณากายแล้วมันก็จะขึ้นพัฒนาไปเรื่อยๆนี่การพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาจึงเรียกว่าภาวนาภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญานะจะไม่ใช่บริกรรมนะบริกรรมนี่เป็นตัวอุบายมาช่วยดึงจิตให้อยู่กับกายบริกรรมพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆก็ได้แต่มาจะแนะนำตัวนี้อยู่บางคนพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆมันขัดไงไม่รู้อาจารย์ไม่ค่อยไปเลยเพราะอาจารย์มาร้องเพลงเลยนะที่บอกเมื่อกี้เนี่ยพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิแขกมันใส่หัวด้วยนะสังฆังสรณังกัจฉามิเขาก็พุทธังสรณังกัจฉามิวนไปเรื่อยๆอย่างนี้โยมท่องในใจมีโยมบางคนบอกถ้าท่องไปแล้วจะไปทำไอ้นู่นไอ้นี่ก็ทำไม่ได้ดิบอกอันนั้นความคิดลองดูก่อนไปลองดูสิแล้วมันจะเป็นงั้นจริงไหมให้มันรู้ไปเลยมีอีกขับรถอย่าทำสมาธินะเดี๋ยวมันแข็งไปชนเขาก็เข้าใจผิดนะแล้วไปฝังความคิดผิดๆอย่างนี้ไว้มิจฉาทิฏฐิเลยนะโยมต้องลองแล้วจะรู้เพราะว่าทำสตินะไม่ได้ทำสมาธิมันเกิดสมาธินี่จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวนี่มันไวมากโยมอะไรมาแป๊บๆเนี่ยมันทันมองอะไรพลึบเนี่ยรู้จำได้หมดด้วยสติดีๆมันเป็นอย่างนั้นเลยนะถ้ามีสมาธิจริงแล้วก็มันจะขับไปอย่างรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนไม่พลาดไม่ขาดสติเลยแต่ที่เรามีอุบัติเหตุเพราะอะไรขาดสติใช่ไหมเราเผลอไผลเผลอสติแหมนิดเดียวว่าแล้วเชียวชนเปียงง่ายแล้วใช่ไหมเราก็รู้อยู่มันจะรู้อยู่กับใจแต่สติเราไม่พอไม่มีกำลังจึงต้องฝึกอย่างนี้ไงโยมฝึกไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอะไรต่างๆไม่ต้องคิดมากแล้วแต่เนี้ยมันคิดขึ้นมาได้เลย
และคิดถูกต้องเด้อนะสติยิ่งมีกำลังมากเท่าไหร่จะเห็นตรงนั้นในที่สุดพอเราละความคิดได้มันหยุดคิดนี่เป็นสมาธิใช่ไหมเพราะฉะนั้นความคิดเป็นนิวรณ์ตัวขวางกันนั้นคิดชอบคิดไม่ชอบคิดมากหงุดอะไรหงุดหงิดหุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทธัจจกุกุจจะนิวรณ์ใช่ไหมคิดชอบนี่เป็นกามฉันทานิวรณ์คิดไม่ชอบเป็นพยาบาทนิวรณ์คิดมากฟุ้งซ่านเป็นอุทธัจจกุกุจจะนิวรณ์คิดลังเลสงสัยเป็นอะไรเป็นวิจิกิจฉานิวรณ์คิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเหานอนนี่เป็นทีนมิทานิวรณ์ห้าอย่างเราจะได้รู้จักนิวรณ์คือความคิดของเราทั้งหมดเลยเพราะมันคิดด้วยอคติคิดด้วยอคติที่ชอบกับไม่ชอบกลัวเห็นไหมเกิดอะไรโกรธเกลียดรักชังมันคิดไปด้วยระบบนั้นเพราะฉะนั้นไม่ตรงความเป็นจริงเห็นไหมเราจะสังเกตเลยว่าความคิดกับการกระทำจริงๆเนี่ยมันจะต่างกันด้วยวันนี้คิดว่าจะไปนู่นไปนี่จะไปซื้อนั่นสักหน่อยพอไปจริงถึงเวลาเอาเหตุการณ์เปลี่ยนไปแล้วไม่ได้ทำอย่างนั้นอีกเห็นไหมมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยจริงๆเพราะฉะนั้นตรงนี้พยายาม มันเกิดจากตรงความคิดก่อนเลยนะเกิดเจตนาแล้วมันก็คิดตัวนี้อย่างที่บอกแล้วนะกรรมเป็นยังไงใช่ไหมเราก็เห็นสวรรค์นรกเป็นยังไงเข้าใจแล้วตอนนี้นี่คือพื้นฐานของการที่จะไปสัมมาทิฏฐิข้อต้นเลยแล้วส่งกับข้อที่เรียกว่า1ใน10ของบุญญาวสุ10คือทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นให้ตรงนี่ความเห็นชอบแล้วปัญญาอันเห็นชอบด้วยนะสัตมาสัมมาสังคโปนิยมก็มานี่แล้วเห็นไหมมาดำริชอบก็ออกจากบ้านจากเรือนมานี่ก็เป็นสัมมาอะไรเป็นเนกขัมมะสังคโปอันเนกขัมมะบารมีนะมันอยู่ด้วยกันเลยสัตมาก็เป็นเรื่องของอะไรสัมมาวาจานี่เพราะฉะนั้น2องค์นี้เป็นเรื่องของปัญญาขั้นต้นนะปัญญาสุตตมยปัญญากับจินตามยปัญญาโยมได้มาจากบ้านแล้วมาถึงนี่นะมาถึงนี่โยมรับศีลปุ๊บเกิดอะไรขึ้นสัมมาวาจาศีลข้อที่4ของศีล8มี4มีองค์4พูดโกหกกลอกลวงเขาเดือดร้อนเสียหายพูดคำหยาบด่าทอกันพูดเสียดสีให้ร้ายทิ่มแทงเขาแล้วก็พูดเหลวไหลไร้สาระตลกขนองโดนหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นหัวใจของการปฏิบัติคือการไม่พูดโยมถ้าโยมไม่พูดเนี่ยมานี่นะศีลบริสุทธิ์เลยไม่พูดเลยแล้วศีลข้อนี้เป็นศีลที่ผิดง่ายมากข้อที่4เนี่ยรักษายากวจีกรรมแล้วโลกปัจจุบันนี้วจีกรรมกันเยอะมากคนถึงได้ไม่ค่อยมีเรื่องของกตัญญูไงความกตัญญูมันหายไปหมดเห็นไหมจักหายไปเรื่อยๆแล้วมันเกิดเป็นลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่กันมากมายทำร้ายกันชนิดแบบฆ่ากันแล้วเดี๋ยวนี้ฆ่ากันเยอะเกินไปแล้วเพราะอะไรเพราะความทันสมัยของเทคโนโลยีนี่ไงแย่งกินแย่งกระจายมากเขาก็บีบคั้นต้องใช้ความเร็วพ่อแม่ก็ต้องทำมาหากินต้องแข่งกับเวลาก็ไม่มีเวลาพอมีลูกก็มีเวลามาดูมาสั่งสอนเท่าไหร่พอโตขึ้นมาแล้วจะมาสอนก็ไม่ไปแล้วตอนนี้ก็ปวดหัวแล้วนั่นแหละทุกข์เราจะแก้ยังไงนี่คือเหตุเพราะเราห่างธรรมะกันถูกไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่เกิดเขาเรียกกตัญญูไม่เกิดนี้คือไม่มีเครื่องหมายแสดงว่าปฏิบัติผิดพอโยมต้องมารู้เลยว่าอาการ32คือกายแล้วเนี่ยมาจากคุณพ่อให้มา20อาการเป็นธาตุดินคุณแม่ให้มา12อาการเป็นธาตุน้ำนี่แหละอายังโคมีกายโยนั่นแหละแล้ววิธีการปฏิบัติเขาบอกไว้เสร็จในนั้นโดยสามว่าอุดทางปาตตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้านึกขึ้นมาถึงผมอโทเกธรรมตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมนึกลงไปก็พอนั่งแล้วก็นึกสิจากศีรษะลงไปเท้าขึ้นมาศีรษะด้านข้างก็ลงไปก็ขึ้นมาด้านหน้าก็ลงไปก็ขึ้นมาแล้วก็วนไปอย่างเงี้ยแค่เนี้ยเนี่ยทำแล้วในข้อที่เรียกว่าอิริยาบถเป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานาพิจารณากายเห็นไหมฮะนั่นเนี่ยเราดูแค่นี้ก็พอแล้วพอเรารู้แล้วพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยโอ๊ยร่างกายก็ไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยของพ่อแม่ให้มาคือกตัญญูไหมเห็นไหมเรามีโอกาสมาตรงนี้ได้เพราะนี่ไงเพราะมีเทวอะไรเทพสององค์นี่แหละที่สร้างเราขึ้นมานี่กตัญญูมันจะเกิดแล้วเกิดรู้คุณขึ้นมาคิดอยากจะตอบแทนเนี่ยจักกตเวทิตาทำแล้วก็คิดไปคิดมาพอเราทำดีเขาก็ได้นี่นะเขาอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมถ้าเราทำไม่ดีเขาก็โดนไปด้วยเนี่ยใช่ไหมที่นี่ก็ถึงได้สอนให้กราบเงินไงกราบบ่อยๆกราบแล้วได้อะไรกราบแล้วทิฏฐิมันลด1 2กราบแล้วเนี่ยมันเป็นการก็เรียกว่าอะไรได้พรนะได้บุญด้วยคนประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนนี่เป็น1ใน10ของบุญกิยาวัตถุ10
นี่ยเป็นเหตุของบุญมีกิริยาของบุญแล้วเป็นอะไรพรนั้นประเสริฐย่อมมาเกิดแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการฉะนี้โยมมาที่นี่เขาแปลให้ฟังจําได้หรือเปล่าหรือผ่านไปหมดเลยทะลุหูซ้ายหูขวานี่คือพรพรเราทําอย่างนี้นะเราทําเองโยมว่าเป็นพรมั้ยล่ะเจอหน้าโอ้มาไหว้อย่างเงี้ยเฮ้ยลูกใครเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยจังเลยได้มั้ยพ่อแม่ไม่ได้ใช่มั้ยนี่เรียกไม่รู้เรื่องเลยดื้อด้านเหลือเกินพ่อแม่ไม่สั่งสอนโดนเข้าไปแล้วใช่มั้ยจริงว่าโยมมันเป็นเลยนะมันเป็นเลยแล้วเราทำกับตัวเราแล้วเราจะรู้เลยว่ามันถึงได้จริงๆยิ่งจิตเราเข้าไปสงบถึงขั้นระดับสมาธิแล้วขั้นฌานเนี่ยโยมจะสัมผัสได้เลยว่าถึงไหมทั้งที่มีชีวิตอยู่นี่แหละก็ได้เนี่ยยิ่งไปแล้วด้วยยิ่งถึงในฐานะที่รับได้เนี่ยกระแสถึงกันได้เลยงั้นแล้วอีกข้อนึงคือว่าถ้าใครมีปัญหากับพ่อแม่เนี่ยปฏิบัติไม่ไปสังเกตได้ดีนะมันจะติดขัดมันจะเป็นอย่างงู้นจะเป็นอย่างงี้จะมีขวางมีอะไรเรื่อยเลยจะไม่ค่อยจะสะดวกอ่ะนั่งนั่งหลับมั่งก็มีบางทีก็ทำๆแล้วก็ไปงุนอย่างนี้บางทีก็ไปหงุดหงิดก็มีเกิดสมาธิใหม่ๆต้องระวังให้ดีนะอารมณ์มันจะเกิดแรงเพราะว่าจิตมันเริ่มละเอียดแล้วมันมีพลังงานเห็นไหมพอหยุดคิดปุ๊บเนี่ยมันเกิดพลังงานเลยแล้วพลังนี้ใช้ถูกก็ดีใช้ผิดก็เป็นปัญหาเหมือนกันโทษมหันต์เหมือนกันเพราะว่ามันมีกำลังส่งไงเนี่ยถ้าเราตอนนี้มันจะเกิดอาการเรียกว่ายึดดีถ้ายึดดีมันก็ตำหนิคนอื่นได้แล้วอารมณ์จะขึ้นแรงนะเราจะอาจจะสงสัยเอ๊ะมาปฏิบัติแล้วทำไมเดี๋ยวนี้โกรธแรงจังเมื่อก่อนอยู่บ้านไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมนั่นแหละต้องระวังเพราะอารมณ์นี้เขาถึงได้บอกอย่าไปคิดเรื่องอะไรให้กลับมาคิดเรื่องผมขนเล็บผนังของเราเนี่ยตามความเป็นจริงเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ว่าอ้อเราเป็นอย่างนี้เองเหรอทุกคนเหมือนกันหมดใช่ไหมมีอาการ32แล้วก็เป็นปฏิกูลลงไม่ล้างหน้าไม่แปรงฟันไม่อาบน้ำสัก3 วัน 7 วันเป็นไงนี่คือธรรมชาติเห็นไหมเป็นธรรมชาติที่เรามันเป็นอยู่แต่เรามองไม่เห็นมันเพราะเราหลงมันน่ะมันต้องสวยต้องงามข้างนอกเนี่ยให้ดูแค่5อย่างนี่แหละผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยมันกายภายนอกลอกหนังไปก็เป็นกายภายในเอาภายในโยมลองผ่ามันก็ได้มีดผ่าเลยแบะปึ๊บทุกคนเหมือนกันหมดใช่มั้ยก็ดูเหมือนแล้วเหมือนกันหมดไม่น่าดูหรอกแต่ข้างนอกนี่มันกลับสวยได้ยังไงเห็นมั้ยนี่เราหลงมั้ยหลงอยู่นี่แหละตัดหลงในสงสารตัดหลงตัวนี้ให้ได้แล้วก็จะออกจากกัฏฏสงสารได้เพราะหลงตรงนี้แหละแต่นี้การทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยๆคลายโยมพิจารณาเห็นผมคนเล็บผนังเห็นตามความเป็นจริงจะเห็นอ๋อคนเราก็เหมือนกันไม่มีใครวิเศษกว่าใครเลยนะมันก็เป็นแค่นี้เองจริงๆแล้วนี่เป็นของพ่อกับของแม่ก็ให้มาด้วยก็ไม่ใช่เราอีกเห็นไหมแล้วก็ไม่ใช่ตัวตนนะมันเป็นตัวประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเฉยๆใช่ไหมแต่กระทั่งที่สุดแล้วโยมจะเห็นว่าไม่มีตัวตนแต่ตัวละเอียดนี่คือไม่มีตัวตนแต่นักหนาหยาบๆคือไม่ใช่ตัวตนเอาตัวนี้ไว้ก่อนถ้าบอกว่ามีตัวตนก็มีอยู่นี่ไงทั้งตัวไม่ใช่ได้ไงใช่ไหมแต่ว่าถ้านี่หยาบให้รู้ตรงนี้ว่ามันไม่ใช่มันเป็นประกอบกันขึ้นมาจากการ32อาการนะแล้วก็เป็นธาตุ4ธาตุ4ก็มีนี่ธาตุดินก็ของคุณพ่อ20ธาตุน้ำก็ของคุณแม่12ส่วนธาตุไฟก็ได้มาโดยกรรมที่เกิดเป็นมนุษย์ได้37องศาเซลเซียสนะให้ความอบอุ่นกับร่างกายเผาผลาญอาหารให้เราส่วนธาตุลมล่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นมั้ยดูลมหายใจต้องหายใจเอาเองนะใครหยุดหายใจก็กลับบ้านเก่าต้องขยันหายใจหน่อยนะสังเกตลมเฉยๆก็ได้ดังนั้นลมพัดขึ้นเบื้องสูงลดพัดลมเบื้องต่ำลมพัดไปในท้องเคลื่อนอาหารไปรับประทานแล้วก็ลมที่ไปทำให้เกิดความคิดก็ธาตุลมลมเนี่ยจะไปดันกระแสเขาถึงได้จับไอ้ตรงนี้มาเป็นธรรมรหัสมอญไงที่ส่งโซลเลตโซลเลตกันสมัยโบราณนั่นแหละเขาทำกันมาได้เขาคิดด้วยระบบนี้แหละเขาไปเห็นตัวละเอียดมันเป็นกระแสคลื่น อันนี้เป็นรายละเอียดยกไว้ก่อนเดี๋ยวจะเลยไปทางโน้นจ้ะเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้พอข้อที่4โยมมาเจอปุ๊บพอรับสินปุ๊บได้อะไรสัมมาวาจาถูกไหมวาจาชอบก็คือข้อที่4ไม่พูดโกหกไม่พูดอย่างนั้นก็เป็นวาจาที่ชอบส่วนมาถัดมาก็เป็นสัมมาอาชีโวความเลี้ยงชีวิตชอบพอมาอยู่ที่นี่รับศีลแล้วเป็นไงมือเดียวใช่ไหมเอ๊ะแล้วมันก็ไม่หิวนะแต่มาใหม่เมื่อก่อนมาฉันไม่ใช่ฉันเนี่ยรับประทานตอนที่ทำงานเนี่ยวันทั้ง5 มื้อกลางคืนก็ทานกลางคืนก็ทานอีกใช่ไหมแต่ไม่เบียร์มีเหล้าอีกต่างหากแต่พอมานี่มือเดียวจะไหวไหมน้อตื่นที่3 ครึ่งจะไหวไม่นอนเราก็ตื่นสายนอนดึกเจ้ายังไงดีอ่ะ
คนอื่นก็ทำได้เราต้องทำได้สองมือสองเท้ามีเหมือนกันนี่นะใช่ไหมอันนั้นมีตัวตั้งตัวนี้แหละมันผลักดันได้หมดเพราะนั้นทุกอย่างมนุษย์ทำก็พอมาทำก็แล้วไม่น่าเชื่ออัศจรรย์มากเห็นไหมสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโพกสัมปทาจริงๆพอรับศีลตูมมันไม่หิวได้อะมันก็อยู่โอเคมากเลยมือเดียวเดินนะโยมนี่สัมมาเลยอาชีโวความเลี้ยงชีวิตชอบแล้วไม่ผิดศีลผิดธรรมด้วยเพราะมีศีลก็ถึงได้กินด้วยนะใช่ไหมถ้าไม่มีศีลก็ต้องไปหาเองจริงไหมโยมเพราะฉะนั้นเพราะมีศีลนี่ไงเขาถึงเอามาให้นั้นเขาต้องการผลอานิสงส์เราก็ต้องทำเขาให้มาแล้วเรารับประทานแล้วไม่ทำเราก็เป็นหนี้เขานะแล้วหนี้แบบเนี้ยไปเป็นวัวเป็นควายใช้หนี้เขาเอาป่ะจริงๆด้วยอาตมาเล่าตรงนี้หลายครั้งแล้วตอนไปเดินธรรมยัตตากับหลวงพ่อที่อินเดียเห็นวัวมันเดินมาลากเกวียนมาบอกเนี่ยเกิดเป็นนี่มาหลายชาติลำบากจังแล้วก็ถามพ่ออะไรพระเดชพระคุณพ่อยืมเงินเขาแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้เจตนาโกงนะมันตายเท่าก่อนอ้าวก็พ่อไม่โกงเนี่ยตายเท่าก่อนเนี่ยท่านบอกอ้าวลองท่านให้ใครก็ยืมเนี่ยแล้วก็ตายท่านคิดยังไงโกรธเขาว่าอ๋อใช่อาจจะแช่งเลยก็ได้แม่ก่อนจะตายมันน่าจะใช้หัวก่อนมันเป็นความรู้สึกอย่างนั้นอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องไปรวมควายไปใช้หนี้เขานะโอ้โหน่ากลัวเนาะเพราะฉะนั้นไอ้คนที่เขาโกงกินแผ่นดินเนี่ยโยมอย่าไปว่าเขาอย่าไปโกรธเด็ดขาดเพราะโยมโกรธเราไปนรกไปแย่เขาอีกเขาเนี่ยไปนรกแล้วก็ไปเป็นเปรตแล้วไปเป็นขึ้นมาเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วมาเป็นวัวเป็นควายใช้หนี้เขาอีกเนี่ย70 ล้านคน70 ล้านชาติเอาคนละชาติเดียวโหน่ากลัวเนาะในที่สุดน่าสงสารนะถ้าเขารู้เขาไม่ทำหรอกแต่เขาไม่เคยไปเห็นนี่ตรงนี้ปัญหาคือไม่เห็นไงทำไงเราจะต้องเห็นก็ต้องผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะปฏิบัติจนกระทั่งมันสงบแล้วก็ไปเห็นได้ระลึกชาติกลับไปได้หรือเห็นเป็นตัวนิมิตขึ้นมาให้เห็นได้มีเงินมีค่อยๆสังเกตไปเดี๋ยวก็จะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมมันละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นอะไรที่ว่ากรรมมันร้อนแรงไม่มีใครแช่งก็ต้องรับกรรมหลวงพ่อแต่งเพลงใช่ไหมกรรมดีก็ร้อนแรงกรรมชั่วก็ร้อนแรงไม่มีใครแกล้งก็ต้องรับกรรมเพราะเราคิดเองพูดเองทำเองนะไม่มีใครทำถ้าเราไม่ไปยุ่งเราว่าคนอื่นเนี่ยก็มาทำเราถ้าเราไม่ยุ่งเราเฉยๆก็จะไปทำอะไรเรานะใช่ไหมเขาจะพูดยังไงเขาจะทำไงก็เรื่องของเขาสิเราไปรับสิอย่างเดียวเอาอาหารไม่เรารับประทานโยมแล้วเราไม่ทานนะเป็นของใครก็เป็นของเขาถูกไหมนี่เราทานเข้าไปแล้วไปว่าเขาอีก ใช่ป่ะมันยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นพอข้อที่เนี่ยสมาธิสมาสังกัปโปนี่ปัญญาได้จากบ้านมาแล้วนะมาข้อที่สามสมาวาจานี่รับศีล8สมาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบสมาวายโมสมาวาจาสมาชีโวสมากัมมันโตการงานชอบนี่ไงที่กำลังทำเนี่ยเป็นการงานที่ชอบที่สุดเป็นการงานที่ถูกต้องที่สุดงานที่จะไปพ้นทุกข์นี่ไงใช่ไหมไม่ใช่งานเล็กๆเนี่ยงานใหญ่งานของปาริยาเจ้าเลยเนี่ยสังฆังสนังกัจฉามิคือตรงนั้นเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ไม่ต้องเป็นพระก็ได้อาตมายังไม่ได้เป็นพระสงฆ์นะเป็นภิกษุใช่ไหมพระเจ้าจะตรัสดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่บอกพระสงฆ์นะแต่พระสงฆ์อย่างเช่นเป็นโยมก็มีอะไรยกตัวอย่างของนางวิสาขาแล้วก็อนาถบิณฑิกะแม้เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็เป็นพระสงฆ์นั่นแหละพอเขาได้โสดาบันนั้นพระสงฆ์เริ่มตั้งแต่4คู่8บุคคล4คู่ก็มีโสดาบัน1คู่สกิทาคา1คู่อนาคามี1คู่แล้วพระอรหันต์1คู่คู่ยังไงมรรคผลนะโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลตอนนี้โยมเดินโสดาปัตติมรรคอยู่ถ้าไปเห็นในจังทุกขังอนัตตาเมื่อไหร่ก็ได้โสดาปัตติผลนั่นจะละสังโยชน์3ข้อนะรักสักกายทิฏฐิไม่หยิ่งยโสหังถือตัวถือตนแล้วใช่ไหมเป็นคนที่ติดดินธรรมดาธรรมชาติแล้วก็มั่นคงในศีลแล้วศีลเข้าไปอยู่ในใจเลยเป็นคุณสมบัติเลยใช่ไหมเรียกว่าไม่เบียดเบียนใครเลยแล้วก็ไม่ผิดศีลเด็ดขาดกลัวผิดเขาเรียกว่าอะไรกลัวบาปละอายเกรงกลัวบาปชัดเจนศีลจะเข้าไปเป็นคุณสมบัติเลยอยู่ในจิตในใจเลยไม่คนโบราณจะพูดงั้นนะนั่นมาเจอเนี่ยพวกยายตาเนี่ยเขาพูดงั้นทำไม่เอาหรอกกลัวบาปกลัวผิดศีลเห็นไหมตรงนี้เป็นอะไรกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาไปแล้วนะโยมเห็นไหมเขาเป็นตั้งแต่อยู่ในโลกมนุษย์นี่นะมันดูกันได้เลย
ใครจะไปเกิดเป็นอะไรนี่มองปุ๊บรู้เลยนะไม่ต้องมีวรจิตหรอกนี่ค่อยดูการกระทําท่านนี้ก็เห็นแล้วคําพูดการกระทําที่ออกมาชัดเจนเองนะมันเป็นจากข้างในออกมาเพราะฉะนั้นพอได้ตรงนี้แล้วก็เป็นอะไรสัมมาสัมมากัมมันโตการงานชอบใช่ไหมถัดมาก็เป็นสัมมาวายาโมความเพียรชอบองค์ที่6ความเพียรชอบเพียรอะไรเพียรละสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจไปเพียรระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วก็เพียรสร้างความดีให้ถึงพร้อมความดีจะถึงพร้อมตอนที่จิตหยุดคิดเป็นสมาธิแต่เมื่อถึงพร้อมแล้วทําไงก็เปลี่ยนรักษาไว้ด้วยอะไรด้วยการเจริญสติเขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์ทั้งวันกําหนดรู้ตัวไปเรื่อยๆจะรักษาสมาธิไว้ได้ไม่ใช่มีสมาธิแล้วได้เลยแล้วก็จบไม่ใช่มันมีเสื่อมนะตามที่เสื่อมได้ตามที่เสื่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาไว้ก็เป็นความเพียรชอบเพียรในอะไรเพียรในสัมมาสติความระลึกชอบระลึกอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมนี่คือความระลึกชอบเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมารู้อะไรรู้กายรู้ใจเราเท่านั้นเองเท่านั้นเองอย่างที่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าอาตาปีสัมปชัญโญสติมาก็แค่มารู้กายกรรมฐานก็คือฐานที่ตั้งของจิตก็ต้องเป็นกายมันอยู่ตัวเดียวกันหมดเลยนะธรรมะธรรมาแล้วสติสัมมาสติก็ต้องมีสติรู้กายแต่สติคือรู้แต่ไม่คิดนะของสติมันจะเป็นอย่างนั้นเห็นก็รู้ว่าเห็นแต่ไม่คิดอะไรได้ยินก็รู้ว่าได้ยินแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่ต้องคิดต่อทำสติแบบนั้นรู้แล้วปล่อยเลยรู้แล้วปล่อยเลยแค่รู้เฉยๆโยมเดี๋ยวสติจะมีกำลังเร็วขึ้นนะนี่คือวิธีการฝึกเทคนิคที่จะบอกคืออย่างที่บอกแล้วเนี่ยแค่สำรวมระวังในตรงนี้เท่านั้นกายกับวาจานี่ก็คือตัวศีลแล้วในสุดพอเราสำรวมระวังในอะไรมาความเพียรชอบในสติใช่ไหมเราก็มีความเพียรที่จะรู้ตัวเราเรื่อยรู้ไปเรื่อยๆนี่คือความเพียรชอบมันก็จะระวังเสร็จแล้วใช่ไหมไม่ดีมันก็ไม่เกิดไม่ให้มีไอ้ที่ดีมันก็โอเคมันจะแยกแยะเสร็จเลยเพราะสติตัวนี้แหละในที่สุดเราทำไปทำมาจิตเราสำรวมระวังอยู่ที่กายกับวาจามันก็หยุดคิดขึ้นมาเกิดสัมมาสมาธิขึ้นก็ควบคุมสติไม่ออกนอกกายนี่คือมรรคสามัคคีและองค์8องค์นะแต่ถ้าต้องสมาธิที่จะต้องเคลื่อนเลื่อนลำดับอีกอันที่หนึ่งที่เรามารู้คือรู้เรื่องกรรมใช่ไหมกรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจโบราณเขาพูดไปแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงนะร้อนรนกระวนกระวายเนี่ยนรกเลยเพราะมันมีโลกกดหลงมันเป็นส่วนนรกหมดเลยนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันร้อนรนกระวนกระวายมันเผาเราอยู่แต่เมื่อไหร่เราหยุดคิดปุ๊บเป็นอะไรสุขสงบเย็นเย็นนะเป็นพลังงานเย็นเกิดขึ้นมันจะไปละตัวนี้มันจะไปดับร้อนตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณากายเหมือนกันเนี่ยพอพิจารณาไปแล้วเราเห็นความจริงเนี่ยมันจะถอนอุปทานที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเนี่ยมันค่อยๆถอนลงไปเรื่อยๆมันไม่เห็นเป็นเราแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆในที่สุดมันปรากฏขึ้นมาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะปรากฏขึ้นมาเองโยมเป็นญาณที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คิดแต่บนพื้นฐานที่เราคิดพิจารณาไว้นี่แหละเพราะฉะนั้นอาตมาจะกล่าวเสมอเลยว่าตรงนี้เพราะฉะนั้นข้อที่1รู้เรื่องของกรรมแล้วใช่มั้ยเรื่องของบาปบุญสวรรค์นรกถัดมาเรามารู้เรื่องอะไรอาการ32ที่เป็นเราเนี่ยพอเราไม่รู้นี่ไงเราคิดว่าเป็นตัวเราก็เลยยึดมั่นถือมั่นพอเรามาพิจารณาเห็นก็อ้อนี่เองหลักปฏิบัติง่ายๆเลยอยากจะบอกว่าในอาการ32นี่ท่องให้ได้นะโยมไปท่องเลยจำเป็นมากและเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์มากนึกอะไรไม่ออกเกิดอะไรขึ้นมาฉุกเฉินหรือว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยโยมท่องตรงนี้เลยจิตจะอยู่ไม่งั้นมันตกใจเนี่ยเสียสติไปเลยนะบ้าไปก็มีบางคนเนี่ยตกใจเรื่องอะไรมากๆเลยมันช็อกขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยท่องอันนี้ไปเลยเกสาโลมาเนี่ยจิตจะกลับบ้านบ้านเราคือตรงนี้เพราะนั้นจิตไม่อยู่ก็เป็นปัญหาไปท่องเที่ยวไปล่องลอยไปทั่วแต่จิตกลับมาเมื่อไหร่อยู่สงบมันจะอยู่เลยนะมันอยู่เฉยๆอย่างนี้แหละบางคนก็บอกทำไปแล้วก็มันเฉยๆไม่มีอะไรอาจารย์จะทำไงต่อบอกก็ทำตรงนั้นนั่นแหละต้องทำไงก็มันสงบแล้วจะไปทำไงเราต้องการให้มันสงบไม่ใช่เหรออ๋อก็สงบจากความคิดไงเมื่อหยุดคิดเห็นไหมสงบจากความคิดนี่คือนิวรณ์ดับก็จิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวหยุดคิดชั่วขณะแล้วทั้งหมดนี้ก็จะไปตามลำดับของมันเอาถัดไปเดี๋ยวพูดสมาธิให้จบก่อนนะถัดมาก็มารู้เรื่องของอะไรนี่ขั้นที่สองมารู้อาการระลึกสองถัดมาขั้นที่สามก็มารู้เรื่องของธาตุสี่ที่ได้กล่าวไปแล้วนะธาตุดินธาตุน้ำของพ่อของแม่ให้มาธาตุไฟเป็นของเราที่เกิดเป็นมนุษย์ได้มา37องศาแล้วก็ธาตุลมก็เราต้องหายใจเอาเองเหมือนกันใช่ไหมลมหายใจเข้าหายใจออกเป็น4ธาตุแต่มนุษย์เนี่ยจะมี6ธาตุด้วยกัน
มีอากาศธาตุอีกในที่อยู่ว่างๆอยู่ตรงนี้ห้องช่องว่างในหูในจมูกที่อยู่เฉยๆเขาเรียกว่าอากาศถูกไหมเมื่ออากาศเคลื่อนไหวจึงเป็นวายโยธาตุเป็นธาตุลมลมคือการเคลื่อนไหวของอากาศนะเพราะฉะนั้นมีธาตุอากาศธาตุด้วยธาตุที่หกก็เป็นวิญญาณธาตุนี่คือวิญญาณอมตะไม่ตายคนเราเวลาจะตายนี่วิญญาณมันไปนะวิญญาณไม่ตายไปเกิดต่อแต่กายนี่ทิ้งไว้ที่นี่ดังนั้นเวลาใกล้จะตายพยายามฝึกตรงนี้ให้ดีฝึกสติไว้เนี่ยแล้วพยายามกำหนดเข้ามาเลยจะท่องพุทโธสัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิอย่างนี้ก็ได้ท่องไปเรื่อยๆอย่างนี้โยมให้มันอยู่แล้วปล่อยวางทุกอย่างหมดถ้าไม่ปล่อยเกาะตรงไหนมันไปเกิดตรงนั้นนั่นแหละความยึดมั่นถือมั่นเป็นเดรัจฉานเลยนะถ้าเกิดโกรธตอนนั้นล่ะลงต่ำเลยตกวูบลงไปเลยลงนรกก่อนเลยนะทำดีไปตั้งเยอะแต่ดีไปไม่ไปแต่พอใจกรรมตรงนั้นหมดมันก็ขึ้นไปเสวยดีต่อนี่คือวัฏจักรที่วนเวียนอยู่ไม่จบไม่สิ้นเพราะนั้นทำจิตให้ดีปล่อยวางตรงนี้ให้ได้กายอย่าไปห่วงมากมนุษย์เราห่วงกายมากมันเลยไม่อยากตายเพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงกับมันจะทำไงไม่ห่วงก็พิจารณาไปทุกวันทุกวันนะสงบออกจากสงบก็พิจารณาผมคนเล็บปันหนังว่าเป็นปฏิกูลมันเป็นของไม่สะอาดผมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ศีรษะมีลักษณะเป็นยังไงเป็นเส้นๆหน่อยฝอยสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศภูมิประเทศใช่ไหมผมนี้งอกขึ้นมาทุกวันเลยใช่ไหมตามข้าวน้ำที่เราสั่งเข้าไปก็บำรุงผมนี่แหละถ้าเราปล่อยทิ้งไว้สัก3-7 วันไม่สระผมไม่ชำระล้างไปไงก็เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจเราก็เปรียบเทียบก็เหมือนสัตว์อื่นนะความรู้สึกก็จะรู้เข้ามาแล้วก็พิจารณาอย่างนี้ไป5 อย่างแต่หลังจากสงบแล้วนะออกจากความสงบจิตตรงนี้เขาเรียกจิตควรกับการงานจิตจะเป็นกลางจะไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองเราจะพิจารณาได้แต่ถ้าพิจารณาเดี๋ยวนี้เลยนั่งนึกเลยเนี่ยไม่มีทางเชื่อไหมโดยเฉพาะสุภาพสตรีไม่มีทางหรอกใช่ไหมจะสวแค่ไหนใครบอกไม่สวยเป็นเรื่อง มันสวยมาตั้งแต่เด็กอะมันสวยตั้งแต่จำความได้อะแล้วก็หลงอยู่ในตัวนี้แหละใช่ไหมแต่เราพิจารณาจริงอ้อความจริงนี้แต่ต้องจิตเป็นกลางไงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันเป็นบาดฐานกันบาดฐานถึงอะไรกันสมถะขั้นต้นนะคือความสงบชั่วขณะชนิกะเป็นบาดฐานสู่วิปัสสนาขั้นต้นคือมาพิจารณาผมวงเล็บฝันหนังเห็นไหมพอพิจารณาผมวงเล็บฝันหนังแล้ววิปัสสนาขั้นต้นเป็นบาดฐานของสมถะขั้นที่สองขั้นกลางเป็นยังไงเพราะมาพิจารณาเรามีอะไรมีวิตกวิจารวิตกคือยกจิตขึ้นเป็นสติวิจารคือพิจารณาวิจารณญาณนะก็พิจารณาเห็นความจริงขึ้นมาพอวิตกวิจารเกิดปิติสุขเอกคตานู่นมันขึ้นเป็นสมถะขั้นที่สองเห็นไหมเกิดฌานแล้วเป็นอุปจารสมาธิแล้วขั้นที่สองเป็นบาดฐานของวิปัสสนาขั้นที่สองก็คือเมื่อเกิดฌานแล้วออกจากฌานก็พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกเขาเรียกว่าแก้ห่อขันห้าพอแก้ห่อขันห้าเสร็จเป็นไงพอมารู้อ้าวรูปกายเราก็ไม่มีลอกออกไปแล้วผมขนเล็บฟันหนังอาการฐานที่สองดึงออกมาวางไม่มีสลายหมดแล้วจิตล่ะก็ไม่มีมีแต่ความรู้ตัวรู้เท่านั้นเองตัววิญญาณธาตุตรงนี้อยู่เห็นไหมพอเราเห็นแล้วไม่มีตัวตนจิตมันไม่ไปแล้วแต่นิยมไม่มีอะไรนี่นะจิตมันก็จะอยู่กับตรงนี้จะอยู่กับกายตลอดนี่เกิดยกขึ้นเป็นอะไรเป็นสมถะขั้นสูงสุดก็เรียกเป็นอัปปนาสมาธิจิตสติจะอยู่กับกายตลอดเวลาเมื่อสติอยู่กับกายตลอดเวลาเป็นบาดฐานไปสู่วิปัสสนาขั้นสูงสุดคือเมื่อมองไปก็เห็นแต่เกิดดับได้ยินก็เกิดดับเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินนี่คืออนิจจังทุกขังอนัตตาตัวสุดท้ายจบอ้าวกลับมาที่สมาธิสิยังไม่จบนะมารู้เรื่องของกรรมมีจริงส่วนนรกมีจริงบาปบุญมีจริง1นะ2มารู้เรื่องอาการ32นะ3ก็ไปแยกขันธ์ไปแยกเป็นธาตุ4จนกระทั่งไปถึงละเอียดก็เป็นธาตุ6ถัดมาก็เป็นเรื่องของมารู้เรื่องของขันธ์5เห็นมั้ยขันธ์5ที่เราต้องพิจารณานะพิจารณาขันธ์5เสร็จเรียบร้อยแยกขันธ์5แล้วเป็นวิปัสสนาขั้นที่2เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันธ์5นะรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนรูปแล้วก็อะไรนามก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยพิจารณาตรงนี้จะเกิดแต่แล้วก็พอมารู้ตัวนี้แก้ห่อขันธ์5เสร็จแล้วตอนนี้ก็จะไม่เห็นละนี่แหละทุกข์กายทุกข์ใจเพราะเรากำหนดรู้อยู่แล้วเห็นไหมรู้ทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นไงนี่แหละเหตุของทุกข์คือความทะยานอยากของใจ
ให้ละข้อนี้เสียทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเท่านั้นนะแล้วก็จะรู้สมุทัยให้ละข้อนี้เสียนี่แหละการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งนั่งแล้วมันปวดใช่ไหมกำหนดรู้อ๋อมันปวดอย่างนี้ทนได้ไหมทนไม่ได้นี่แหละทุกข์แปลว่าทนไม่ได้นี่เราเห็นแล้วนะเรารู้สึกได้แล้วทนไม่ได้ทำไงก็เปลี่ยนนิยบทช้าๆค่อยๆเปลี่ยนขยับซื้อเราสลับเท้าเสร็จเรียบร้อยอ้าวดูสิดูทุกข์ไปด้วยพอเปลี่ยนแล้วเป็นไงทุกข์ดับแล้วใช่ไหมนี่เราไม่เอาตรงนี้กันเราทิ้งตรงนี้กันบานเลยนี่นิโรธขั้นที่หนึ่งเราไม่เอาอ่ะมันข้ามกระโดดข้ามไปจะเป็นนิ่งอย่างเดียวอย่าว่าเราก็เลยแพ้ไม่ได้ปัญญาตรงนี้เห็นไหมพอเปลี่ยนปุ๊บทุกข์ดับไปนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งพอดับทุกข์ดับแล้วเป็นไงเกิดสุขขึ้นมาสบายขึ้นมาหน่อยใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ไหวสบายก็กำหนดรู้สุขกายสุขใจแล้วก็ปล่อยแล้วก็จะดูลมแล้วก็ดูต่อไปทำแล้วต่อตรงนั้นเราจะมีปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วว่าอ๋อจริงๆมันมีทุกข์ตลอดเวลาเนาะพอเรามานั่งนานๆทุกข์มาเลยยืนนานๆก็มีทุกข์เดินนานๆก็เป็นทุกข์แม้แต่นอนนานๆก็เป็นทุกข์ถึงจะเห็นทุกข์แต่ในชีวิตประจำวันเราเปลี่ยนอิริยาบถไปทำนู่นทำนี่ขยับไปเรื่อยก็เลยไม่เห็นไงนี่อิริยาบถบังทุกข์ได้ปัญญาแล้วนั่งไปนั่งไปแล้วนะเขาก็เอ้าเมื่อกี้นี้เปลี่ยนแล้วมันก็ดับนี่นะมันก็หายถ้าไม่เปลี่ยนมันจะตายไหมเนาะมีกำลังสู้แล้วนะต้องสู้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นก็ลองดูสิอ่ะโอ้ไหวไหมเนี่ยอีกนิดนะอีกหน่อยนะเดี๋ยวดูที่จะเป็นไงปวดแค่นี้เลยไหนอีกนิดเนี่ยผัดวันประกันพรุ่งใช่ไหมเคยผัดไว้เอามาใช้ผัดตรงนี้ก็ได้ผัดตรงนี้ดีอร่อยผัดไปผัดมาอยู่มันข้ามอารมณ์ก็เดี๋ยวนั่งอยู่นี่มันงอโยมใช่ไหมเลื่อนต้องไหลเวียนอะใช่ไหมมันก็ต้องไปอันนี้มันงอมามันไปไม่ได้มันดันไปไม่ได้แล้วปั๊มมันก็ปั๊มอยู่เรื่อยเลยนะมันไม่หยุดเลยนะตลอดชีวิตไอ้ปั๊มตัวนี้สุดยอดหัวใจก็ดันไปเรื่อยเลยมันก็ปวดชาหนังก่อนแล้วก็ไปปวดที่เนื้อแล้วเขาก็เข้าไปกระดูกดันลงไปดันไปพอถึงเวลามันดันมันไปได้มันมีทางไปมันน้ำที่มีทางไปเสมอน้ำไม่ตันนะไม่ว่าตรงไหนโยไปดูน้ำไม่มีตันน้ำจะไปได้ของมันเพราะนั้นเมื่อมันมีทางไปได้ตูมยังไงข้ามอารมณ์ดับไปเองโดยธรรมชาตินี่ท่านอัญญากัลยาเห็นตรงนี้นะแต่ไม่ได้อุทานลงมาแต่พระเจ้าอุทานแต่ตอนพระเจ้าอุทานตอนที่ไปเห็นการเกิดดับของจิตแล้วนี่ไงยังกิจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาก็ดับไปเป็นธรรมดาตามกาลเวลาแต่ใจเรามันร้อนอยากให้ไปไวๆเราก็เลยจะมารู้สมุทัยว่าอ๋อนี่ไงเราอยากให้มันหายแล้วไม่อยากให้มันเป็นไอ้ตัวอยากนี่เองพอละความอยากก็มาดูที่ลมนะเราก็ตั้งมันที่ลมเห็นลมอยู่ชัดเลยมันจะข้ามอารมณ์ไปได้นี่ก็ต้องอยู่ที่การฝึกฝนเดี๋ยวต้องฝึกฝนไปแล้วมันก็จะพัฒนาตรงนี้ได้นี่ดับขั้นที่2ขั้นที่3อย่างที่กล่าวเมื่อกี้นี่ว่าอยู่ๆกําลังทําจะสงบอยู่แล้วอยู่ๆมันคิดขึ้นมาไม่รู้เหตุการณ์ตั้งแต่ไม่รู้กี่10ปีแล้วก็คิดมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนนี้วิกฤตเป็นโอกาสอย่าไปรำคาญนะกำหนดถอยหลังมานิดแล้วกำหนดรู้เลยกำหนดดูอ้าวคิดไงคิดมาจะดูเดี๋ยวก็รู้ว่าคิดดีก็รู้ก็ปล่อยคิดไม่ดีก็รู้ก็ปล่อยคิดอดีตก็รู้ก็ปล่อยคิดอนาคตก็รู้ก็ปล่อยโยมจะเห็นการเกิดดับของจิตเกิดขึ้นคิดตื่นตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับจนกระทั่งจิตเราไหวพอไหวจนกระทั่งมันเกิดปุ๊บดับปั๊บมันดับโป๊ะให้เราเห็นนั่นแหละการดับของทุกข์ขั้นสุดท้ายดับที่จิตถ้าดับตรงนี้ได้การปล่อยวางมันเกิดธรรมชาติเลยไม่ต้องไปพูดหรอกมันปล่อยมันเองมันไม่รับอะไรแล้วตรงนี้ ถ้าถึงตรงนี้ได้มันจะเกิดสว่างขึ้นมาเลยนี่แหละก็เรียกว่าทำให้แจ้งให้สว่างถ้าเราทำถึงตรงนี้ได้มันก็จะสว่างขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นสว่างขั้นต้นเป็นเรื่องของนิมิตนะเป็นเรื่องของนิมิตโอภาสแต่สว่างขั้นนี้เป็นเรื่องของการดับทุกข์เป็นวิปัสสนานะต้องมันจะแตกต่างกันคือต้องให้สังเกตไงถ้าโยมสังเกตโยมจะรู้ไปเองเราไม่ต้องไปพูดไปอะไรหลักการของการปฏิบัติอย่างหนึ่งคืออย่าพูดเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยสงสัยให้ไปถามครูบาอาจารย์ถ้าสงสัยไม่เจอครูบาอาจารย์ไปเดินคิดตรงนั้นแหละแล้วจะคิดออกนะอย่าไปพูดกันอย่าไปพูดกับใครพูดแล้วมันจะเสื่อมพูดแล้วเนี่ยโอ้โหเราอุตส่าห์ปันพอพูดเพื่อมันรั่วพูดเลยเหมือนกระแทงเกาะรูซะงั้นแหละการพูดเป็นการเจาะรูเลยนะที่เขาว่าโบราณเขาว่าไงผีเจาะปากให้พูดใช่ไหมใช่ป่ะเขาก็ว่าอย่างนั้นเพราะนั้นหลักการทำมีแค่นี้อย่าไปคิดเยอะทำไงที่มันจะไม่คิดก็ค่อยทำไปเรื่อยๆนะแล้วเราจะเกิดตัวนั้นที่จะมากล่าวว่าขั้นต้นว่ามาตาปิตุปทานังพุทธานรัตถังกโหนะเป็นต้น
การบำรุงมารดาและบิดาการส่งขอลูกและเมียการงานทั้งหลายไม่อาคูณข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดแล้วการปฏิบัติเนี่ยภาวนาคือบารมีภาวนาเนี่ยปฏิบัติฝึกสติเนี่ยได้ครบเลยนะทั้งมงคลทั้ง38ประการโยมไปค่อยๆไล่38ประการเนี่ยจะได้จากการที่เราปฏิบัติทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเป็นมงคลแล้วนะก็ขออนุโมทนาทุกคนทุกท่านขอเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะเอวังสุดท้ายก็ขออนุโมทนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกป้องอภิบาลญาติโยมทุกท่านขอเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้มีดวงใจเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสัพพะเคราะห์ตัวนอกสัพพะเคราะห์ตัวในเสนียดจันไหลวิวันใจเยตปาตะนังตปาลาปังปวันตุเมรักกันโตสุรักกันโตขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกท่านทุกคนนะเจริญพรไออีกแล้วไออีกแล้วขาตัวไออีกแล้วคนไทยแบบนี้นะแต่วันนี้ใส่ไม่ดีก็ไม่ใช่ไอที่จะทำดีเนาะจะทำไม่ดีไม่ไอสาธุไปว่าอะไรดีแล้วต้อง3ครั้งนะครั้งนี้1สาธุดีแล้วครั้งนี้2ถูกต้องแล้วสาธุครั้งที่3พระรับแล้วโอเคต้องสาธุไปถึงนู่นดิโยมเคยสวดสัมปจักกันมั้ยเทวดาก็ยังเสียงให้บรรลือลั่นใช่ป่ะจากพรหมเทวดาขึ้นไปถึงจาตุมจาตุมก็สาธุไปถึงดาวดึงดาวดึงก็สาธุไปถึงนี่โยมระดับพรหมแล้วนะศีล8เนี่ยต้องสาธุไปถึงพรหมโลกเลยไม่ต้องกลัวเลยทำให้มั่นใจเลยสาธุเนี่ยความดีแต่เวลาด่ากันไม่ดีแล้วทำไมเสียงดังจังใช่ไหมเนี่ยมันย้อนแย้งพิลึกอ่ะไอ้คิดแบบทำดีง่ายจะตายไปแค่ไม่ต้องพูดอะไรไม่ว่าเขาน่ะดีแล้วใช่ไหมแต่ไปด่าเขานี่ไม่ดีแต่ทำไมทำยากนะทำไม่ดีนี่ทำยาก แต่เหมือนเขาจะทำง่ายเพราะอะไรเนี่ยดูให้ดีจิตเรานี่มันคืออะไรนะก็ฝากไว้เดี๋ยวหลวงพ่อก็มาต่อเนาะโยมคงมาแล้วมั้งคุณหลวงพ่อสามารถโชคดี บารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์